สวัสดีค่ะคนสวัสดีค่ะปกติจะแต้งเตือนนะคะ นั่นน่ะสิคะแปลกใจว่าทำไมวันนี้ไม่งงทำไมถึงไม่แจ้งเตือนน่าจะต้องรอสักพักค้างเหรอคะไม่น่าค้างหรือเปล่าค้างเหรอคะสวัสดีค่ะพี่โอทาโร่ขอบคุณนะคะน่ารักมากขอบคุณนะคะใช่ติดแล้วอ่ะทำไมสัญญาณไม่ดีจริงเหรอคะ Oh my god ทำไมอ่ะ 5G นะคะสวัสดีค่ะพี่ทาท่าขอบคุณนะคะไม่ได้ทำค้างค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยกับหน้าไม่ได้ทำเลยขอบคุณนะคะพี่ธนูขอบคุณค่ะวันนี้แบบข้างง่วงทุกคนบางทีก็แจ้งช้าหนูมาแป๊บหนึ่งถึงแจ้งเตือนอาจจะค้างหนูว่าอาจจะแบบไม่ค่อยนั้นขอบคุณนะคะพี่ก้องอาจจะไม่ได้ไลฟ์นานหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจอาจจะไม่ได้ไลฟ์หลายวันเกี่ยวไหมคะก็ไม่น่าเกี่ยวหรือเปล่าคุณนะคะพี่วายเอ็มขอบคุณค่ะใช่นิดนึงค่ะนิดนึงเมื่อเช้าหนูไปต่อแถวป๊อปมาร์ทมาหนูตื่นมาเพื่อจะไปซื้อมอลลี่ใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนูคิดว่ามันจะต้องมีคิวแบบคิวยาวแน่ๆเลยแต่สรุปแล้วไม่มีคิวสักคิวหนูเป็นคนแรกแล้วหนูตื่นแบบ9:30อะค่ะนัดนานยังครับเพิ่งแจ้งเตือนประมาณน่าจะเกือบ10 นาทีแล้วนะคะประมาณ5-10 นาทีนั่นน่ะสิทำไมถึงไม่แจ้งเตือนหนูไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่ามันแจ้งบางครั้งก็บางครั้งไม่แจ้งคือหนูมาดึกเกินแต่ก็ไม่ได้ดึกมากนะวันนี้หนูมาแป๊บเดียวนะคะอีกประมาณ20 นาทีหนูจะไปแล้วขอบคุณค่ะพี่ทาท่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมันเป็นที่ TikTok อ้าวเหรอคะอะไรที่มันว้าวนอกจาก TT Universe อะครับอะไรที่มันว้าวอะไรที่มันว้าวหมายถึงว่าของขวัญที่ว้าวเหรอคะได้เจอเปียโนไหมยังไม่เจอเลยค่ะเปียโนทักมาบอกว่าไม่ได้เจอสักทีจนเปียโนจะบินแล้วทุกคนหนูก็ยังไม่ได้เจอเพื่อนเลยแต่ว่านั่นแหละไม่ได้เจองงมากแต่เปียโนบอกเปียโนไม่อยากกลับแล้วหนูคิดว่าไม่รู้ว่าทุกคนหนูไม่แน่ใจแต่หนูว่าอันนั้นก็สวยนะอันที่เป็นสิงโตค่ะมันดูแบบเจ้าป่าเจ้าป่าค่ะสิงโตกับไอ้นั่นอะชื่ออะไรนะอดัมส์ดรีมสวัสดีค่ะพี่เฮงขอบคุณนะคะนี่คิดจะขายเสื้ออะไรแล้วนะครับพรีเซนเตอร์ต้องเข้า
พิซซ่าก็คือเปียโนเปียโนหรอเปียโนไม่มาเปียโนอยู่ไหนไม่รู้อ่ะไม่รู้ขอบคุณนะคะพี่เฮงทุกคนนอนกันดึกมากๆอุ๊ยขอบคุณค่ะพี่ธนูสวัสดีค่ะพี่โทมี คิดว่าจะไม่มาแล้วรออยู่ค่ะตอนแรกหนูก็จะไม่ไลฟ์แล้วค่ะแต่ว่ามาแป๊บหนึ่งก็ได้เพราะคุณแม่บอกว่าไลฟ์ไหมหนูก็เลยมาไลฟ์แป๊บหนึ่งจริงร้องเพลงรอเลยเสียงหนูแห้งมากแต่ไว้หนูจะร้องรออีกสักวันนึงค่ะพูดแบบวอร์มเสียงไปก่อนพูดแบบไปเรื่อยๆหนูว่าหนูเอานี้อ่อนค่ะดูนะคะหนูแบบหนูรู้สึกว่าวันนี้หนูนั่งเครื่องบินนานนะคะแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่แบบพอเครื่องบินผ่านก้อนเมฆใช่ไหมคะมันรึบลงอ่ะมันแบบลงมาอย่างนี้หนูก็กลัวแล้ววันนี้หนูก็รู้สึกว่าหนูทานข้าวน้อยแต่เมื่อกี้เพิ่งได้ทานไปเยอะมันก็เลย low energy นิดนึงนี่เป็นครั้งแรกที่พี่ทาท่าพิมพ์ในไลฟ์หนูเลยนะคะเนี่ยตอนนี้หนูอยู่บ้านแล้วค่ะตอนนี้ถึงบ้านแล้วเพิ่ง unbox ของที่ซื้อมาจากฮ่องกงกับมาเก๊าเสร็จมาไลฟ์นานยังครับมาประมาณน่าจะ15นาทีแล้วนะคะ15นาทีแล้วมันไม่แจ้งเตือนใช่ไหมคะหรือเปล่าไม่เตือนเลยทำไมมันไม่เตือนอ่ะหรือเพราะว่าหนูไม่ได้ไลฟ์นานด้วยหรือเปล่าไม่รู้แล้วถ้าสมมติว่าไม่เตือนแล้วพี่ๆเห็นไลฟ์ได้ไงคะหรือว่าเพราะว่ากดเข้ามาพอดีแล้วก็เจอไลฟ์ขอบคุณนะคะพี่น็อตกดเข้ามาแสดงว่ามันไม่แจ้งเตือนละสิแต่บางทีมันก็แจ้งเห็นคนบอกบางทีมันก็แจ้งบางทีมันก็ไม่แจ้งไม่รู้ขอบคุณนะคะพี่เดสตินี่ Need to sleep แล้วครับคุณนายนับแอนซิลิโอเคค่ะฝันดีค่ะพี่พอชขอบคุณนะคะ Good night ค่ะพวงกุญแจเพราะว่าพับไม่มีเลยค่ะแต่วันนี้หนูเพิ่งไปได้บู้สวนมาแล้วหนูให้ดูไม่แจ้งเหมือนกันครับบางทีก็แจ้งตอนไลฟ์สดเอ้าหนูเพิ่งได้นี้มาค่ะทุกคนน่ารักมากอันนี้คือแบบเหมือนมีช่วงหนึ่งใช่ไหมคะที่เขาเอามาขายกันเยอะๆอะแล้วมันราคาค่อนข้างสูงอะค่ะแต่หนูได้มาในราคาแบบทุนที่แบบว่าน่าจะถูกกว่าที่ไทยอะ บางทีก็แจ้งตอนไลฟ์จบแล้วอุ้ยแรงมากแรงมากเรื่องตัวหนูว่าไม่แจ้งเตือนจริงๆแหละไม่น่าจะแจ้งเตือนจริงๆได้มาเท่าไหร่อันนี้199ฮ่องกงอะค่ะเปียโนได้มาแล้วดูบูสวนได้มาราคาแบบดีมากโอ้ยก้อนมีเยอะมากยูเพิ่งได้เพิ่มเพิ่งซื้อมาเพิ่มดูดิ
มันแลเหรอเปียโนอันที่พี่นิกกี้ซื้อให้เปียโนไงอันนี้อ่ะเป็นเงินบาทเท่าไหร่เป็นเงินบาทประมาณ900บาทค่ะใช่แล้วคือแลเหรอเออมันก็แลอยู่นะแลมันหายากอ่ะมันไม่มีที่ไทยแล้วอ่ะนอกจากคนต้องแบบไปต่อคิวซื้อแต่เมื่อเช้าคือไม่มีคิวเลยที่ฮ่องกงพี่ทาท่า my MVP yesแซลลี่เซฮายพี่ท่าสวัสดีค่ะพี่ท่าท่าพี่ท่าท่าบอกว่าไอดูง่วงแต่คือไม่ได้ง่วงขนาดนั้นมีเดียมแรร์ค่ะมันก็ไม่ได้แรร์มากแต่มันก็ค่อนข้างที่จะแรร์เผื่อฮียิงอยู่นี้โอ้โหเวอร์มากเวอร์มากอุ๊ปส์พี่อยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่เจอกันตอนที่เปโนกลับมาแล้วแน่เลยค่ะทุกคนนี่คือว่า Hello sis Hi Hello ดินไหมอ่ะโอ้ทำไมไม่ได้ยินเสียง Hi ได้ยินปะได้ยินปะได้ยินละอ๋ออยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านอุ้ยทำอะไรอยู่อยู่คนเดียวค่ะหยุดค่ะอย่าพึ่งค่ะยังไม่ได้ถามเลยว่าอยู่กับใครถามว่าทำอะไรอยู่ร้อนตัวก่อนร้อนตัวมากร้อนตัวก่อนหนูอยู่บ้านนะสิก็เขียวพี่ทาท่าไปอยู่ห้องใครเมื่อกี้เฮ้ยพี่ทามีสาวหรือเปล่าอุ้ยพี่ทามีสาวรอใครกลับบ้านหรือเปล่าพี่ทามีสาวเหรอรอใครกลับบ้านหรือเปล่าอ๋อไม่คิดรอใครกลับบ้านค่ะนิดนึงค่ะนิดนึงแล้วคุณสารีรอใครเล่นฟิตเนสหรือเปล่าคะไม่มีค่ะไม่มีเพราะอยู่ข้างๆหรือเปล่าไม่มีโอ้โหขำขำยิ่งใหญ่มากดูเพื่อนหนูเพื่อนหนูติดสิ่งขำหนูซะแล้วเพื่อนหนูเป็นคนที่ขำอร่อยเกินอ่ะทุกคนเป็นขำแบบขำแบบขำเอาจริงๆว่าเราขำแบบไม่เป็นสุภาพสตรีอ่ะเรียกว่าอะไรไม่เป็นผู้หญิงอ่ะขำเหมือนแบบยิ่งเรียบร้อยเลยจริงจริงไม่มีครับผมไปตาม FC น้อยน้อยมาครับอันนี้ถ้าจะเป็นแบบครั้งแรกๆที่แบบพี่ทาท่าแบบว่าคอมเมนต์อะรู้ป่ะใช่นานทีแค่เคยคอมเมนต์ไออันเดียวเองโอ้ยวันนี้ใครจะกลับก่อน ไม่คือคนนั้นอาจจะไม่ได้กลับแต่เขาอยู่ข้างๆหรือเปล่า เห็นสายตาที่มองบ่อยมากอะไรวะยังไม่ได้มองอะไรเลยไหนขอ house tour ได้ไหมคะแพลนกล้องสักนิดได้ไหมคะผมทัวร์นี่ไงผมทัวร์พี่ตัวโตก็แบบหมุนตามกล้องหรอไม่นอนดึกนะนอนดึกวิหน้าแดงเลยอ่ะทุกคนไม่ได้สักทีเลยจบละจบสิ้นเขินขนาดนี้นะคะโอเครอใครอยู่หรือเปล่าไม่ถึงสาลีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ถึงเปียโนรอทั้งคู่นั่นแหละไม่ต้องปากแข็งหรอกรอทั้งคู่นั่นแหละจบต่อไปตอนนี้พี่นิกกี้ไปไหนทำงานค่ะ FC Mobile ต้องเกษตรกันนะไม่อยากให้เปียโนไปรับปริญญาที่อังกฤษเลยอะเดี๋ยวเปียโนไม่ก็คือไม่นัดมาสักวันไม่เคยมาเลยจะนัดได้ยังไงล่ะเพิ่งกลับมาวันนี้เนี่ยจริงจริงบินกี่โมงกลางคืนอุ้ยอาจจะตอนกลางคืนมีคนบอกว่าไปท่องโลกกับสาลี่ไหมเพราะว่าเปียโนเขากำลังจะไปอังกฤษแล้วทุกคนหนูว่าเปียโนน่าจะห่างหายจากการท่องโลกจริงๆอะไปเองอะอังกฤษแล้วก็หายไปเลยน่าจะแบบว่าไม่ได้อยู่ต้องมันไลฟ์บ่อยๆนะจริงต้องเพราะทุกคนจะคิดถึงเปียโนมากพี่ทาท่ากับพี่โจโจบอยพี่คีระต้องท่องโลกไปกับเราใช่พี่คีระไม่อยู่แล้วพี่คีระไม่เคยเข้าห้องหนูมาเลยพี่โจโจบอยวันนี้หายเงียบแล้วสงสัยวันศุกร์เขาไปปาร์ตี้หรือเปล่าเออไปได้แต่ว่าพี่ทาท่าเป็นคนนี้นะคะอยู่บ้านอ่ะใครที่แอบไปไหนมารับสารภาพกับน้องซะดีๆใครแอบไปไหนหรือเปล่ารอบหลังหนูอีกแล้วหรือเปล่ามีคนถามว่าเปียโนไปกี่วันคิดถึงเปียโนแล้วล่ะไปต้องเป็นเกือบเป็นเดือนเลยทุกคนหนูกลับมาแบบเกือบเดือนหน้าเลยนานมากเลยอ่ะยูจะไลฟ์บ่อยปะยูบอกพี่พี่เอฟซีของยูสิว่ายูจะไลฟ์บ่อยไหมไลฟ์จะว่าอาจจะไลฟ์ในไอจีด้วยแต่ว่าพอไลฟ์ในไอจีหนูก็จะไม่พูดแบบนี้นะทุกคนหรือว่าคงจะไม่พูดว่าใช่หรือเปล่าอย่างนี้จะพูดไม่ได้เพราะเขินเพื่อน
อยู่แต่ว่าอะไรนะอยู่ต้องกด VPN ป่ะอังกฤษอ่ะใช่อยู่ไออาจจะแบบต้องคืออังกฤษเล่นได้ค่ะ TikTok แต่ว่าแบบแค่บางครั้งมันชอบปิดกลั้นน่ะการมองเห็นจริงๆห้ามหายไปนานๆนะพี่ทาทาบอกงั้นแสดงว่าพี่ทาทากำลังเตรียมรอยิงอยู่นี้ให้เปียโนว่าพี่ทาทาเป็นเทพหนูหรือเปล่ายอมรับมาก่อนอยู่นะไอบอกพี่คีระไอบอกพี่คีระว่าพี่คีระเป็นเทพพี่คีระแบบเหมือนแบบเรียกว่าอะไรยินยอมที่จะเป็นเทพอะแบบว่าไม่ปฏิเสธอะอยู่พี่คีระไม่เคยพิมพ์กับไอเลยด้วยซ้ำพี่คีระพี่คีระว่าพี่พี่จะบ่อยพี่รู้สึกว่าโดนนินทาพี่คีระบ่อยมากไม่ได้นินทาแค่พูดเมนชั่นเหรอเมนชั่นโอเคเพราะตอนนี้พี่คีระน่าจะสะดุ้งอยู่พี่คีระอาจจะหลับอยู่แล้วก็ฝันอุ้ยมีคนนินทาตอนนั้นอุ้ยพี่นิกกี้เข้ามานานอุ้ยอ๋อหรอพี่คีระพิมพ์อยู่หรอคะหนูไม่เห็นเลยแต่ทุกคนก็ชอบแบบนั้นพี่คีระโดนอีกแล้วใช่โดนอีกแล้วสวัสดีค่ะพี่ต้นส้มพี่ต้นส้มคือตัวที่มีสีส้มๆใช่ไหมพี่ต้นส้มเข้ามาหรอใช่ส้มคือลงคลิปบ่อยมากปีศาจจะออกถ้ำออกไม่ได้ค่ะรู้เลยว่าที่เปโนยอมเข้ามาแบบว่าร่วมไลฟ์เพราะว่ารอพี่นิกกี้อยู่อ่ะทุกคนที่สถานีเปิดไลฟ์ก็อาจจะรอพี่ตรงๆหรือเปล่าโหแบบว่าฟิตมากเลยนะครับแล้วเพิ่งกลับมาจากมาเก๊าคือต้องไปจิมสักหน่อยแบบนั้นเลยเหรอโอ้โหสถานีเปิดลงยิมไหมเปิดฟิตเนสเปิดฟิตเนสเลยไหมเมื่อขนาดนั้นเลยเหรอพี่ตรงๆเปิดฟิตเนสเลยไหมหมัดสวนทุกคนก็หนูโดนก็อดอิทชาเลนจ์แบบรุนแรงอะหนูตกใจมากอยู่ดีๆตะโกนตรงๆพร้อมกันหนูแบบอะไรเนี้ยตรงๆครั้งแรกที่แบบตอบตรงแล้วก็ตอบตรงๆเลยรู้แล้วเรามาเล่นก็อดอิทชาเลนจ์ระหว่างรอดีกว่าได้แต่เรื่อยอะรู้พี่ตรงอะไรวะไม่รู้เห็นไอศกรีมอ๋อพี่ตรงๆอันเปล่าวะเล่นทิกทอกไหมเล่นแต่เล่นไม่เป็นหรอกงั้นก็แต่ว่าจะต้องบอกให้พี่ตรงส่งยูนินั่นเป็นเทพให้พี่ตรงเป็นเทพดีกว่าไม่ต้องเอาแล้วค่ะพี่ตรงขอยูนิขอยูนิจะได้ขึ้นชื่อว่าตรงเซนอายูนิเว้ยน้องไปน้องขิงเรื่องได้ซีไปยังใครอะไรคือซีหรอคะเรื่องที่ได้ซอซีเครตซีเครตยูรู้ไหมว่าไอ้ได้3 7ตัวมาถึงว่าที่ไม่ใช่ซีเครตแบบตัวธรรมดาใช่ป่ะเออได้3กัน7ตัว2บล็อกอ่ะอ๋อคือมาถึงว่า1บล็อกมันมีซ้ําได้หรอใช่มันซ้ําได้แล้วยูโชคดีมากยูได้แบบซีเครตแล้วยูแทบไม่ได้ซ้ําเลยอ่ะใช่ไอ้ไม่ได้ซ้ําสักตัวเลยเว้ยไอ้กับพี่นิกกี้ไม่เหมือนกันเลยโหแรงมากไอ้ก็แบบอ้าวหนูว่าจะได้ซ้ํากันอ่ะหนูว่าอยากได้ยูไอ้ได้ซ้ํา7ตัว7ตัวจริงๆแล้วก็ไม่มีซีเครตไม่มีซีเครตเลยแต่คือพี่เขาก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าแบบ secret อยู่ใช่เขาไม่รู้เพราะว่าแบบมันคืออยู่ในกล่องไงแต่แค่แบบคือพี่ต้องพูดแล้วว่าเนี่ยเราไม่มี secret ต้องอยู่กับเปียโนกับพี่นิกกี้แน่ๆซึ่งจริงจริงอ่ะแล้วไอ้กับพี่นิกกี้ไม่รู้เรื่องจริงๆว่าเป็นตัวอะไรบ้างอ่ะโอ้ยเศร้ามากเขาบอก super secret เลยเฮ้ยสรุปอยากได้ซ้ำพอจะได้คู่กันโอ้ทุกคนไม่ต้องพูดกับสายนี้หรือเปล่าหนูอยากได้ secret ค่ะแต่ว่า secret ตอนนี้เขาเล่นกันหรอหรือว่าแค่แบบหายากมากหายากหรอแล้วคนหายหรือเปล่าลูกต้องคุณหานะหรอนายน้อยต้องขอบคุณคุณบ๊อบแล้วไงครับคุณบ๊อบ thank you Bob thank you Bob ตบตัวไปซะแต่งหน้าอยู่ปะหรือไม่แต่งไม่แต่อ๋อแต่งหน้าอยู่มันถึงยังไม่ได้ลบอ่ะแล้วไม่เปิดได้ไหมไปแหละพี่ทาทาอยู่หรือเปล่าขออยู่พี่ทาทาเราจะพาไปทุกคนไปท่องโลกกันเออไปโนไลฟ์ดิเราควรไปท่องโลกไหมคะเออไปท่องโลกต้องให้พี่ทาทาตอบมาก่อนว่าจะสนับสนุนไหมพี่ทาทาสนับสนุนเราไหมอ่ะพี่ทาไม่พี่ทาทาสนับสนุนเปียโนไหมเดี๋ยวไอค่อยนั่งสมาธิเรียกพี่คีระมาพี่เอ็มเอ็มเหี่ยวไปเติมกระสุนแป๊บยูพี่คนนี้เขาเลเวล23เลยเหรอคะพร้อมไปโดนเขาทุบครับไม่เอาหนูกลัว
แล้วแบบหนูก็จะต้องพูดแล้วสาลีก็จะเป็นใบแน่ๆเลยไม่เป็นใบไม่เป็นใบวันนี้ไม่เป็นใบวันนี้มีพลังวันนี้รู้สึกแบบว่าเอเนอร์จีมันเหลือแค่10อ่ะดิเดี๋ยวต้องรอชาร์จก่อนเดี๋ยวมันดับๆอีกงั้นอยู่ชาร์จไปด้วยเพราะถ้าอยู่ชาร์จปุ๊บอยู่จะไม่มาแล้วไอ้รู้โหรู้ค่ะเป็นยังไงเนี่ยรู้เลยไม่ได้ค่ะพี่นิกกี้พี่ตรงๆไปท่องโลกด้วยกันจะเป็นไงอยากรู้ไม่ได้ก่อนไม่ได้เลยอ่ะยังไงก็ไม่จะไม่อยู่ในนั้นว่าจะไม่อยู่ในหัวเลยมันจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆอ่ะเชิญช่องคนนั้นมาครับเน้นชัวร์อันนี้คือแบบใจร้ายมากเลยอันเนี้ยอุ๊ยอุ๊ยไม่เกี่ยวนะทุกคนถึงคนดูน้อยอ่ะแต่ถ้าเขามีเทพอ่ะเราก็จริงๆหนูคนดูกี่พันก็ตามหนูไม่มีเทพสักคนเลยมีพี่ท่าไงกับพี่โจโจบอยอาจจะมีคนฝันอีกโอ้ยถ้าพี่นิกกี้ท้องลงอีกหนูน่าจะฝันหลายภาคเลยลองปล่อยพี่นิกกี้พี่ตรงท่องอวกาศสักหนึ่งวันโอ้โหปล่อยไม่ได้เลยสองคนนี้ปล่อยไม่ได้จริงไม่ได้น่าจะออกข่าวออกข่าวเครียดเครียดเครียดพี่เคนกับพลอยสี่แพ้อ่ะโอ้โหพี่พลอยใครจะไปสู้พี่เคนทาโร่ได้คะฮะน่ากลัวมากใช่แค่นั้นเลยจริงๆค่ะพี่พลอยคือเอาไปเถอะพี่แคนทาร์โร่ก็แคนทาร์โร่เถอะซึ่งพี่ท้าท่าได้หรือเปล่าโอ้ยไม่พี่ต้นซ้อมก็อยู่เปียโนพี่ต้นซ้อมคือเน้นสกรีนเรคคอร์ดอ่ะจริงเหรออ่านวิดีโอไว้ก่อนแต่พี่ใครพี่กาโตหรอพี่เคนโตพี่อ๋อพี่คีระที่ส่งให้พี่ต้นส้มใช่ไหมที่ยิงยูนิให้ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหพี่เคนยิงยูนิที่เป็นร้อยลูกร้อยจริงๆหรอขอคุณแป๊บนึงนะยูรันแปดอยู่ไปร้านแปดเราคิดว่ากูนับถูกป่าวะนั้นว่าใช่กลัวชงโง่ทุกคนคือเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยฉลาดอะค่ะคิดเลขไม่ค่อยได้โอ้ my god โอ้โหสุดยอดมากเลยอะเฮ้ยช็อกอะร้านแปดเลยเหรอโหทำไมเขาไม่เข้ามาห้องเราบ้างอะไม่เข้าใจอาจจะไม่เคยเห็นเราอะเปโนเขาไอ้ว่าเขาเคยเห็นยูแต่เขาไม่เคยเห็นไอ้แน่นอนไม่หรอกไอ้ว่าเขาอาจจะแบบก็เทพพี่พลอยอะค่ะเก็ตไหมแบบว่าแบบเทพพี่พลอยแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่เขาอาจจะไม่เปลี่ยนเทพไอ้เงี้ยไม่เปลี่ยนใช่แต่พี่พลอยเราจะตายแบบวิธีการพูดนี้นั่นแหละจะตายก็คือแพงมากโอ้ my god หรือว่าเราจะต้องซื้อกล้องแบบนั้นแล้วก็ต้องเต้นหรือเปล่าเต้นไปไม่เต้นด้วยไม่เอาไม่เต้นไม่ได้นะหนูกับสารีคุยกันแต่หนูกับสารีคุยกันตลอดว่าแบบหนูเราก็โชคดีนะจริงๆแล้วแบบ FC ไม่ได้แบบมาให้เต้นไม่มีคนมาค่ะให้เราเต้นอ่ะเพราะถ้าแบบคนมาค่ะหนูร้องไห้จริงๆนะหนูไม่ไหวอ่ะหนูแบบไม่ไหวจริงๆมันจะไม่ใช่แนวเราจริงๆนะทุกคนให้พวกหนูมาพูดหายใจขำกันเถอะใช่ถ้าหายใจแล้วขำอ่ะเป็นสิ่งที่ง่ายกว่ากลัวอะไรเทพนิกกี้อยู่โหพี่นิกกี้ยิงปะทูให้หนูปะทูจริงๆค่ะเขาบอกไม่มีเหรียญแล้วอ๋อพี่คณะพี่แค่บอกจะยอมเป็นเมียพี่เคนเราต้องทำเสียงปิกาจูทำอะไรนะต้องสั่นปิกาจูจริงเหรอเพราะพี่พลอยทำไงปิกาปิกาอย่าทำเลยเอาเสียงอื่นให้หนูทำดีกว่าเสียงหมูได้ไหมเสียงอุดอุดหนูกินน้ำไหมใช่เราจะถามว่าควรกินน้ำตลกอ่ะพี่นิกกี้ยังดูอยู่เลยอ่ะฮะจริงๆเฮ้ยคนดูเป็นพันแล้วสาลีจริงพูดอ่ะที่เราพูดกันอ่ะโอ้ my godนายบอกคีปลุกคีปไม่อยู่แล้วให้ลูกพี่พีเคเก็บเหรียญได้เปล่าพี่เคกับพี่หินได้ค่ะทุกคนไม่เอาหนูทำปิกาจูไม่ได้มันติดลิขสิทธิ์ปิกาจูนี่เหรอ
แล้วมันเหมือนลูกปิกาจูสุดๆเอ้าแล้วทำยังไงอ่ะเหมือนเจบีอ่ะพี่ลองทำดิไม่เออไม่กล้าเลยแต่พี่พลอยเหมือนมาพี่พลอยเหมือนมาช็อกพี่กั๊กผมไม่ได้อ่ะไม่ได้ให้พี่นิกกี้ไปพีกับพี่พลอยนะคะเพราะว่าพี่แคนทาโร่อาจจะใจอ่อนส่งให้พี่นิกกี้ให้พี่นิกกี้ท่องโลกเก็บเหรียญมาเปียโนอืมให้พี่นิกกี้เลี้ยงข้าวกระเพาะเมื่อวานพี่นิกกี้ฝากหนูซื้อฟักทองสลัดแฟคทอรี่25บาทพี่นิกกี้บอกโอ้โหอร่อยจังเลยงั้นหนูซื้อเลี้ยงพี่ได้ไหมในอนาคตทุกวันหนูบอกได้25บาทโอเคหัวข้าย25บาทเออใช่ต้องหัวเราโชว์ค่ะฮ่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจริงอุ๊ยคนหัวเราเยอะมากเวโนต้องหัวเราโชว์ไปเรื่อยๆขนาดเลยเจ็บคอแล้วอยู่ไปไลฟ์ไปเราจะได้ไปท่องโลกกันพี่นิกกี้โอเคไหมถ้าหนูกับสาลี่ไปท่องโลกเราก็ท่องโลกกับผู้หญิงดิไม่ท่องโลกกับผู้ชายอ่ะยูลองแบบกดhost ได้ป่ะอยากรู้ว่าแบบใคร like on you อ่ะไม่รู้จะชวนใครมีพี่บูมจริงเหรอแต่ว่าพี่บูมเป็นดารา yes แล้วก็คนที่ชื่ออเล็กซ์คือใครไม่รู้ผู้ชายสักคนหนึ่งแต่มันขึ้นมาว่า people you may know อ่ะไม่รู้แล้วก็โหคนออนเยอะมากเลยวันเนี้ยยูแต่แบบอยากพีเคกับผู้หญิงอ่ะไม่ค่อยอยากพีเคกับผู้ชายอ่ะผู้ชายไม่มีแรงเจอผู้ชายแล้วไม่มีแรงดูโอ้ my god ทุกคนอ๋ออเล็กซ์คนจีนเคยรู้แล้วคนชื่ออเล็กซ์เหมือนเคยแบบเลื่อนๆผ่านเราไปเจอแต่เขาเป็นแบบคนจีนที่พูดอังกฤษใช่ไหมเอออะไรประมาณนั้น PK สาวๆไปโนอ๋อสาวสองคนนี้ไม่พอใช่ไหมคะอุ๊ยเอฟซีค่ะสาวสองคนนี้ไม่พอทำไมทุกคนแบบขอสาวๆเยอะจังหนูไม่กล้าเสี่ยงให้เปียโนแบบออกจากตรงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะหนูรู้สึกว่าเปียโนจะบิดหนูอะค่ะหนูรู้สึกจะมีอาบน้ำเนี่ยร้อนอะพูดจริงๆเลยทุกคนว่าแบบถ้าสมมติว่าหนูปล่อยให้เปียโนไปอะเปียโนจะต้องไปแบบไม่กลับอะแบบว่าคือหนูจะไม่ปล่อยให้เปียโนลงตรงนี้เด็ดขาดพอรู้เลยว่าไปแล้วก็คือไปเลยไม่กลับมาแล้วแต่ไม่สนิทปิดหมดคนเขียนบิดดักบิดแรกลวดหายใจไม่ออกไม่ใช่คือว่าแบตมันแบบต้องชาร์จให้เยอะๆทุกคนเพราะเครื่องมันจะสโลว์มากแล้วก็เสียงก็จะไม่ค่อยได้ยินแล้วค่ะแล้วโดนบิดจนไม่ต้องยิ้มเลยยิ้มแบบอีนี่อ้างแหละเฮ้ยวันนี้มันสุกแล้วว่าเร็วมากเลยอ่ะใช่ไม่สลดบิดอีกคืออะไรสลดแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะบิดจนใจเจ็บใช่ค่ะใช่ครับผมหนูอาบน้ำมาแล้ว1รอบหนูก็ยังไม่ได้อาบวันนี้ก็เลยต้องไปอาบบิดหมดไม่สนลูกใครจริงค่ะบิดหมดไม่สนลูกใครซึ่งสังเกตจริงๆนะเนี่ยว่าแบบเวลาคนส่งยูนิมันจะขึ้นชื่ออะว่าทั้งคนส่งแล้วก็คนที่ได้อะได้แต่ว่าแบบมันแพงมากเลยอะมันแพงจริงๆแต่ยูนิคือแพงที่สุดหรอมั้งใช่ไหมรู้สึกว่ามันมีอันที่สวยกว่ายูนิอะหมายถึงว่าแบบใช่แล้วถูกกว่าด้วยอะโดนถูกกว่าแต่ก็แค่เลเวลสูงๆใช่ไหมเออมันเพราะมันสวยกว่าจริงๆนะมันสวยกว่าเยอะมากวันอาทิตย์เปียโนจะมาไลฟ์ขายเสื้อกับพี่นิกกี้ไหมเปียโนจะบินแล้วนี่ใช่พี่นิกกี้ถามว่าจะมาไลฟ์ขายเสื้อกันไหมก็ต้องเป็นก่อนที่หนูบินยูนิคอร์นแพงสุดยูนิคอร์นคือตัวไหนคะอ๋อเห็นมากแล้วมันสวยมากแต่เขาบอกต้องเป็นเลเวลเท่าไหร่เนี่ยแหละถึงจะส่งจริงเหรออ๋อเพกาซัสอ๋อที่พี่พลอยเคยที่พี่พลอยได้หนูพี่พลอยน่าจะได้ทุกอันตอนนี้หนูไปดูพี่พลอยแข่งหนูเพิ่งรู้แบบมันจะมีแบบนัดวันเพื่อแข่งกับประเทศอื่นจริงๆหรอจริงพี่พลอยพี่พลอยแข่งอะเราได้เยอะมากแบบพี่พลอยกับพี่พิมใช่ไหมแล้วหนูเพิ่งเห็นว่าแบบมันมีแบบ
like อะไรว่าอะไรสติกเกอร์หรอแบบอันอื่นที่แบบสวยมากหนูไม่เคยเห็นเลยอ่ะเคยเห็นมาก่อนวันนั้นเห็นเยอะมากวันนั้นเห็นแบบโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยอ่ะเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะวันนั้นเปิดโลกหนูสุดๆเลยแบบวันนั้นเปิดโลกจริงวันนั้นแบบว่าเข้าไปดูแล้วช็อกเขาต้องเลเวล50ถึงจะส่งเพกาซัสได้โอ้พี่ท้าท้าสู้ๆนะคะอีกแค่10กว่าเอง20เนี่ยแต่หนูอยากรู้ว่าแล้วแบบนั้นคือเวลาเป็นบิ๊กแมตช์ต้องเป็นหลายใครเป็นคนกำหนดว่าเป็นวันไหนอ่ะก็อยากรู้เหมือนกันมีคนกำหนดเหรอคะแล้วใครเป็นคนกำหนดว่าใครจะได้ไปบิ๊กแมตช์ใช่โอ้40 M ก็จะ50 What ทุกคนถอยเถอะปล่อยเถอะปล่อยไปเถอะ Oh my god ไม่เป็นไรพักก่อนกับพิกาซัสอะพักก่อนสังกัดสังกัดสังกัดไลฟ์อ๋ออืมโอ้ใช่แบบนั้นคือเป็นอาชีพครับอ๋อว้าโอ้โหพี่โรเมโรต้องหาเวลาแบบไลฟ์นานๆอยู่มีเทพแน่นอนใช่จริงๆเทพแน่ๆนั่นนั่นอ๋อหลุดเลยเมื่อกี้ใครทักมาไม่มีใครทักมาแบตเตอรี่โลมั้งพี่น้องเคยนอนก่อนเที่ยงคืนไหมไม่เคยเลยทุกคนไม่เคยคิดที่จะนอนก่อนเที่ยงคืนเลยเอาสนุกสนุกใช่เอาสนุกสนุกชอบแบบสนุกสนุกอะทุกคนไม่ซีเรียสเอาแบบคนเราคือติ๊กต็อกคิวจริงทุกคนแล้วแบบมันไม่ใช่อาชีพของหนูกับสาลีด้วยแล้วก็แล้วเราพูดไม่เก่งอะเราพูดเก่งแค่แบบนี้แหละเรื่องอะไรแบบก็แค่มาคุยกับเอฟซีเฉยๆอะใช่แล้วก็ไม่กล้าพีเคบ่อยๆเอาจริงๆเขินอะหมายถึงว่าแบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะแบบถ้าไม่ได้คุยกับเพื่อนก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วค่ะมาคุยกันเองเฉยๆดีแล้วแล้วก็พวกหนูแบบพอพีเคคนอื่นก็คือ introvert ทำงานไม่เป็นหนูไม่ introvert เป็นหนูพูดได้แต่หนูเป็นใบหนูแบบเกรงในใจอะคือมันแบบจุดๆในใจพูดไงต่อดีอะไรเงี้ยต้องมานั่งคิดว่าเอาไงนะเอาไงพูดอะไรดีอะไรเงี้ยเขินอะแล้วก็กลัวจะเดทแอร์แล้วถ้าเดทแอร์ทั้งคู่มันก็จะแบบขอพูดอะไรก่อนพูดอะไรต่อทีพี่โป้งมีอะไรให้มีเทพหรอคะแล้วพี่พี่โป้งจะเป็นเทพหนูหรือเปล่าพีเคกันเองเราก็แข่งกันเองแล้วแบบเทพก็คือเทพชนเทพชอบไม่ประเด็นเทพเดียวกันหรือเปล่าใช่แบบอันนี้คือผิดใจกันหรือเปล่าแบบเขาต้องเลือกฝั่งหรือเปล่าแต่ปิโนมีเทพแล้วไงพี่ทาทากับไม่ใช่เลยจริงๆอ๋อใครเขียนอ่ะจริงๆพี่ทาทาไม่ใช่เทพหนูหรอคะพี่ทาเป็นเอฟซีพินิกกี้หรือเปล่าและหลังหนูก็ไม่ได้มีเทพปิโนมีเทพแล้วปิโนต้องแต่งตั้งเทพเลยแล้วแบบหนูแต่งถ้าพี่ตัวโตบอยอ่ะพี่ตัวโตบอยผมไม่ใช่เทพครับผมเป็น FC พี่ตัวโตบอยไม่ยอมเป็นเทพเลยไม่ยอมรับเลยหัวร้ออย่างเดียวพอจริงถ้าหัวร้อเป็นเงินหนูพูดเลยนะเป็นโอรวยเละจริงหนูขำง่ายเกินล้านนะทุกคนขำง่ายเกินอะไม่ต้องมีเทพมี FC ก็พอใช่ค่ะนี่จะไปกี่โมงไปไหนอะไลฟ์เนี่ยอ๋อคือยังไงก็ต้องไลฟ์เนาะคิดว่าเป็นโอไม่ไลฟ์ทุกคนหนูพูดได้เลยว่าถ้าเป็นโอลงขอโทษขอโทษเป็นโอไม่ไลฟ์แน่ๆแบบพี่ลีดูอยู่หรือเปล่าดูก่อนว่าดูไหมไม่ดูแล้วเข้ามาเป็นพักๆอะเป็นโอหายหายแล้วน่าจะมีคนโทรมาค่ะทุกคนเป็นไปได้ว่าจะมีคนโทรมาบิดคมๆเนี่ยหรือว่าบิดละไม่ก็แบตหมดละอ๋อยังกลับมาละอ๋อไม่ใช่พี่นิกที่โทรมาถึงแล้วถึงแล้วพี่คิดถึงแล้วแล้วเปโนก็จะไปแล้วก่อนไม่ใช่เดี๋ยวลงไปรับก่อนอืม
อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่ไงอยู่ถ้าพี่นิกกี้มาเดี๋ยวก็มีเทพมาเองอะเหมือนพี่คีระแบบ like มีจิตเลยอะที่ like รู้ว่าพี่นิกกี้ไลฟ์แล้วก็จะมาแบบนั้นจริงพอเราไลฟ์เขาก็คงเซนส์ได้แต่เขาไม่มาใช่เขาไม่สนใจสักครู่นะคะทุกคนนิกกี้กลับเร็วมากไปเนาะใช่ใช่วันนี้กลับเร็วมากพี่คิดแล้วพี่คิดแล้วอยู่แค่20กว่าจะเป็น FC ตัวยงพี่นิกกี้หรอพี่นิกกี้อ๋อพี่อ๋อสรุปพี่คิดแล้ว20กว่าจริงๆเหรอที่เขาบอกไม่รู้ไม่รู้พี่นิกกี้บอกนี่ละแปลว่าอายุเท่าเราแต่ใช้เงินเยอะมากเลยเนี่ยนักกล้ามมาอย่างให้ทุกคนทายดีกว่าเขาก็ร้องยี่สิบเก้ามีคนบอก29หรอแต่พี่คิรามีตังค์เยอะมากเลยอะแต่จริงหรือเปล่า29ไม่รู้มีแต่คนบอกอะว่า29แต่ FC ทุกคนก็รู้เยอะมากเลยนะคะเหมือนกับกลุ่มเดียวกันแบบ Insight very insight oh very insight 28-29โอ้เพราะตัวก็เราก็มีโมทิเวชั่นแล้วแหละว่าถ้าเรา20กว่าเราก็ต้องมีตังยิงอยู่นี้ให้คนอื่นแล้วพี่คิระยังเป็นคนส่งของขวัญอันดับหนึ่งของน้องปอนอหรอฮะหนูไม่รู้จริงๆค่ะแต่พี่หนูก็ไม่รู้จริงๆไงหนูจำได้พี่คิระให้อยู่นี้หนึ่งรูปพี่โจโจ้บอยให้หนึ่งรูปพี่ทาท่าชอบให้ดนตรีแล้วพี่เอ็มก็จะให้พี่ MMM จะให้ล่าสุดเหมือนเห็นให้เริ่มให้แล้วใช่ไหมนิดหน่อยนิดนึงใช่ไหมถูกมีคนบอกว่าพี่คิระเป็น FC กลุ่มแรกที่สืบเรื่องพี่นิกกี้กับเปียโนสืบเรื่องเหรอสืบเรื่องหนูกับโอ้ยแปลว่าพี่คิระต้องเป็นสมาร์ทหรือเปล่าเขาเป็นสายสืบโอ้ my god อ๋อมันกดดูได้เหรอเพราะแบบว่าใครเป็นแบบว่าคนแค่อันดับหนึ่งอะทำไมถึงทุกคนรู้ว่าพี่คีระเป็นคนแรกๆคะทั้งที่พี่คีระแบบไม่โพสต์ด้วยซ้ำหรือเปล่าเขาเป็นสายลับสายลับประเด็นคือทำไมพี่ทำไมทุกคนรู้ว่าพี่คีระรู้อ่ะเพราะว่าพี่คีระเขาก็ดูเหมือนแค่ยิงยูนิเฉยๆป่ะแบบไม่ได้ลงพี่มีกลุ่มกดตรงใจพุ่มมีกลุ่มเลยเหรอคะโอ้ my god ช็อกเลยอ่ะหรอคุยเพราะว่าหนูทำอะไรพี่คีระรู้หมดแล้วนะเนี่ยหนูไปไหนกับพี่นิกกี้คือหรือพี่นิกกี้หรือพี่คีระเป็นเจ้าของผับหรือเปล่าใครอยู่อันดับสองเหรอคะแล้วใครคืออันดับหนึ่งหนูอะหนูยังไม่เคยแต่ไม่มีใครส่งให้หนูมากกว่าพี่คีระเลยนะไม่หรอหรือเขานับกันยังไงหรือคนแรกของสาลี่ก็จะเป็นคุณแม่สาลี่เลยป่ะก็ยังแหละจริงป่ะแม่แบบแม่ส่งแต่อะไรหรือป่ะแบบว่าดอกไม้น่ารักดีป้าป้าหนูพ่อไอ้ไม่ส่งอะไรเลยพ่อไอ้บอกว่าไอ้ถามว่าถ้าไอ้แข่งพีเคกับผู้หญิงคนอื่นและเขาได้ 50,000 พอยต์แล้วไอ้ได้แค่200เขาจะส่งสู้ให้ไอ้ไหมให้ไอ้สู้กับเขาพี่พ่อบอกส่งแต่ว่าให้แค่200มันจะไปสู้อะไรเขาได้ขอแค่นี้พอพี่นิกกี้ขับมาไม่ก็กี่โมงแล้วไปดูช่วยดูให้หน่อยได้ไหมอะไรนะดูเวลาให้หน่อยได้ไหมว่ากี่โมงแล้ว00:40จ้าฮายพี่นิกกี้อ๋อดูบอลอยู่เหรอสวัสดีค่ะพี่นิกกี้สวัสดีซารี่อ๋อพี่นิกกี้ดูเครียดมากแล้วก็น่าจะโมโหบอลหรือเปล่าอ่ะอันนี้เดาไม่กล้าคุยละอุ้ยพี่นิกกี้ปิดประตูก็ไม่มองแน่ตอนนี้ดูแต่โทรศัพท์หนักกล้ามเป็นลมหรือเปล่าไม่ลมเลยอ่ะจะแทนไหมอ่ะดูบอลได้ๆๆดิเนี่ยพอมีเสียงพี่นิกกี้เข้ามาคือคนดูเพิ่มขึ้นหรอคือก็แปลกมากเอาจริงๆเมื่อวานไลฟ์ใช่ปะตอนอยู่มากับพูดไปคนดูแบบไม่เพิ่มขึ้นเลยแต่พอมีเสียงพี่ตรง
คนเข้ามาดูเพิ่มขึ้นไม่เข้าใจว่าทำไม AI เปิดการมองเห็นหรือเปล่า AI เปิดการมองเห็นเพราะมีผู้ชายเพิ่มขึ้นเหรออาจจะนิดนึงช่องทีวีทีวีเหรอคะที่บอกเรื่อยๆใช่ตามสัมพงษ์อยู่ไหนอ่ะพี่นนท์ขึ้นไลฟ์เร็วมีคนบอกพี่นนท์ขึ้นไลฟ์เร็วโอเคไปเลยนะโอเคให้พี่นิกิดูบ้างอ่ะไปเลยนะโอเคโอเคโอเคไปเลยนะซันนี่เดี๋ยวไอจะโดนเหวี่ยงกลัวโอเคลาก่อนมีคนเขียนว่าน้องซันนี่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่ไนตรัสโหแค่เสียงพี่นิกิทำไมคนดูเยอะนั่นไงไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเวลามีเสียงผู้ชายเข้ามาคนจะดูเยอะผู้ชายน้องสารีอย่าลืมนักกล้ามนักกลัวเป็นลมเอฟซีน่ารักนะไลค์ทุกคนที่พิมพ์มาแบบน่าเอ็นดูมากเลยอะแบบเอ็นดูเราด้วยใช่น่ารักจริงๆ AI จับเสียงได้อ่าตลาดพิมพ์เราไม่เมานะคะดูแบบจะง่วงๆด้วยซ้ำน่าจะเซ็งอะอันนี้เยอรมนีป่ะเยอรมนีกับอะไรอะสเปนอ๋อเพราะว่าเยอรมนีโดนเพราะเขาจะไปดูบอลที่เยอรมนีไงทุกคนใช่ไหมโอ้ขอบคุณนะคะพี่ดีดีเฮ้ยน่ารักมากเลยพี่ส่งให้หนูบ่อยมากเลยค่ะพี่คนนั้นน่ารักมากเลยนะอยู่เอดิทวิดีโอให้ด้วยหนูทำกาแฟให้นะโอ้ยน่ารักก็ทำกาแฟให้ซีโมโม่ตัวละเท่าไหร่ทุกคนหนูไม่ได้ขายสลีมีเยอะมากหนูไม่ได้ขายทุกคนอุ้ยน่ารักจัดมีการทำกาแฟให้ด้วยทุกคนได้ยินไหมอ่ะอุ้ยแต่ว่ามีคนเขียนว่าให้เลิกอ่านคอมเมนต์ทำไมมีคนปั่นเนาะแต่อ่านตาเราแบบโคตรช้าหนูแบบไม่อ่านไม่ทันอ่ะฝารีเตรียมยาดมให้นักกล้ามเปียโนเตรียมกาแฟหนูเตรียมยาดมเหรอคะแป๊บนึงนะยูทุกคนเฝ้าสารีให้หนูด้วยขอขึ้นไปเอาที่หมัดผมก่อนโอเคไหมคือจะออกปะหรือไม่ออกอยู่ไม่ต้องออกนะอยู่ในนี้อยู่ในนี้เฝ้าไม่เข้าทุกคนเฝ้าสารีให้หน่อยยูเหมือนสัตว์เลี้ยงอะ ทุกคนเฝ้าสารีให้หน่อยและเพื่อนฝูงของเขาข้างหลังเฝ้าสารีทุกคนดูเป็นโอรอก่อนไหมโอเคได้รอก่อนนะดูเหมือนแบบเหมือนสุนัขอะพี่น้องคิดว่าหนูเป็นโกโก้หรือเปล่าหนูงงมากเลยคำแปลกๆใช่ค่ะคำค่อนข้างแปลกทุกคนหนูว่าประมาณตีหนึ่งหนูจะไปละหนูรู้สึกว่าตอนแรกหนูจะมาแค่แบบ30 นาทีหนูจะบอกให้เป็นโอนไลน์ต่อเองค่ะเชื่องมากใช่หนูเป็นเพื่อนที่เชื่องก็ได้น้องกลัวหนูเหงากลัวเพื่อนหายไม่ดูอาร์ทอยซะหน่อยวิอันนี้คือทั้งหมดที่มีตอนนี้ค่ะตัวใหญ่ข้างบนนั้นอีกแล้วอันนี้แล้วตรงนี้ค่อนข้างเยอะค่ะมานิดเดียวเท่ากับไม่มีจริงเนี่ยทุกคนคือหนูตั้งแต่หนูจะมาแป๊บเดียวอ่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูใช้เวลาอยู่กับ TikTok นานเกินจริงๆสุดยอดมากอย่างนั้นแล้วนะคะใช่ค่ะสารีอย่าไปนะครับทุกคนหนูให้เป็นโอนไลฟ์ต่อหนูอีกประมาณครึ่งชั่วโมงไม่20 นาทีแล้วกันหมดถึงยังโอ้โหจะถึงนะคะเยอะกว่าในร้านนี้ครับใช่ค่ะพี่ทาทาหนูอยากรู้ว่าข้างหลังของพี่ทาทาคืออะไรคะบายากะใช่ไหมคะตอนนั้นหนูอ่านว่าเบบี้อะไรสักอย่างอยู่ให้ถึง2:00โอ้โหพี่ตรงไม่ว่าหรอคะเล่น TikTok ตลอดทำไมต้องว่าด้วยอ่ะ
ไม่รู้จะว่าทำไมอ่ะไม่ต้องว่าด้วยล่ะไม่ว่าอยู่แล้วใช่แต่ที่ถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไลฟ์นานจังก็ไลฟ์นานจริงทุกคน you do I do I live ที่ก่อนแล้วเดี๋ยว I ใช่ you live you liveเดี๋ยวไปนี่นะเดี๋ยวแอดไปบุยอันนี้คือไลฟ์จริงๆปะใช่ไปนี่นะทำไมพี่ทัศน์หัดแล้วอยู่ถ้าอยู่บิดนะไม่บิดเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวคืออะไรโอเคโอเคเจอกันHi Hello Hello ดีใจแล้วอันนี้คือแฮปปี้แล้วนะคะอย่ารับมันหนึ่งหนึ่งสวัสดีค่ะพี่นิกกี้มันหนึ่งหนึ่งครับพี่นิกกี้หนูยังไม่ได้เสื้อพี่นิกกี้เลยค่ะที่พี่นิกกี้ทำอ่ะโอเคเดี๋ยวคอลเลคชันแรกเดี๋ยวส่งให้นะจ๊ะซารี่แต่ว่าคอลเลคชันที่สองยังไม่มีนะเพราะว่าเพิ่งมีแค่ตัวเดียวได้ค่ะได้ก็คือให้เปียโนอ๋อมีสองตัวให้เปียโนตัวหนึ่งพี่ตัวหนึ่งโอ้ยหมาจังไม่เคยบอกเลยเยอรมันตีเสมอครับเยอรมันตีเสมออันนี้คือดีใจแล้วนะคะพอยิ้มแล้วเมื่อกี้คือไม่เคยหนุนเลยพี่ขอดูบอลก่อนมาเนี่ยสวยอะตัวนี้สวยมากเลยอะที่ทำเหมือนเสื้อบอลแต่ว่าใส่เดินใช่สวยมากสวยค่ะสวยยังไปขายนะครับเดี๋ยวค่อยขายพร้อมเปียโนแล้วเลขข้างหลังคือเลขอะไรคะ69ครับทำไมต้อง69ด้วยอะชีวิตคนเรามันต้องล้มก่อนแล้วมันค่อยก้าวไปข้างหน้าอุ้ยโอ้ my god จริงอะไรใครคิดปะเนี่ยใครคิดอ่ะคนเราจะประสบความสำเร็จมันไม่มี96ถ้า9ไปก่อนแล้ว6เลยไม่ได้ต้องล้มก่อนแล้วค่อย9ไปโอ้สุดยอดอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะนอนสาได้ยังเด็กอยู่ UFC เจ๋งมากเลยอ่ะไม่ใช่ทำอย่างงี้อะไรเนี่ยอะไรจีเนียสจริงจริงโอ้ไม่เคยคิดว่าจะมีคนแบบว่าคิดแบบนี้อ่ะใช่ๆๆจริงๆเคยเห็นมั้ยล่ะไม่มีใครที่แบบว่าแบบก้าวไปก่อนแล้วค่อยล้มไม่มีสุดยอดเลยอ่ะมันใหญ่มันต้องล้มหมดแล้วค่อยก้าวไปดีมากเลิศค่ะทำไมเขาต้องรีเควสอ่ะชื่ออะไรมาราธอนซีซั่นอ้าวถาม FC ดิจริงป่ะเขาบอกว่าเลขมงคลสาธุเป็นเลขที่คนดูเร็วมากเลยอ่ะเป็นเลขที่ FC ชอบหมดเพิ่งคิดเมื่อกี้พี่บอกพี่นิกกี้เพิ่งคิดเมื่อกี้เปียโนไม่ใช่ทุกคนหยุดนะคะอันนี้เสื้อหนูไม่ใช่เสื้อพี่นิกกี้เลยหยุดเดี๋ยวนี้เพราะว่าหนูเห็นตั้งแต่แรกแล้วตอนแรกที่ทุกคนคิดว่าหนูคือยูทำไมทุกคนบอกว่าไม่จริง69คืออะไรไม่เข้าใจไม่จริงอะไรสักอย่างจริงเออแต่ว่าค่อนคมเลยพี่นิกคมไหมล่ะให้ก่อนจริงงงอะค่ะใช่สาธุ69ใช่ครับสาธุ69อืมอีกบอลพูดดีขึ้นมาเลยโอเคเดี๋ยวไปคุยกับน้องๆก่อนนะครับผมไปดูเยอรมันแป๊บครับโอเคก่อนนะรู้ว่าถ่ายกับกาแฟให้ถ่ายตัวเองตอนทำกาแฟคือไม่ถ่ายตอนเถอะทำอเมริกาโน่ให้พี่นิกกี้อุ้ยทำไมคนดูเยอะจังเลยอ่ะทุกคนรอไงเยอะจังคนรออยู่อยู่ได้ค่ะเดี๋ยวถามบอกว่าจะให้เสื้อน้องได้อย่างตัวที่ทำหัวเสียหรือว่าอะไรอ่ะแม่บ้านเขาเรียกหนูว่าแม่บ้านอ่ะไม่นะเล่นหนูน้ำหนัก3 กิโลคือไม่มีจริงใช่ไหมตามพี่กลับบ้านซารี่หนูเชื่อเพราะว่าพี่หนูว่าเนี่ยรอพี่นิกกี้อยู่ทำเลยทำอะไรอยู่ตามกลับบ้านกลับบ้านดูบอลก็ดูบอลเถอะกลับบ้านค่ะกลับบ้านนี่กลับบ้านได้แล้วเมื่อไรจะกลับบ้านอุ้ยยังไม่เริ่มทำงานเลยเมื่อไรจะกลับบ้านยังไม่เริ่มทำงานเลยเมื่อไรจะกลับบ้านจ้าได้จ้าเดี๋ยวพี่ก็กลับ
น่ารักแต่พี่นิกกี้ดูเด็กลงมากเลยนะคะจริงมีแต่คนเตรียมดูเด็กจริงๆอ่ะอันนี้แบบไม่ได้อวยอ่ะเขา reply มาเลยว่าพี่นิกกี้อยู่กับหนูแล้วดูเด็กมากใช่แต่ดูเด็กจริงๆคืออะไรขำแท้เมื่อกี้คืออะไรตรงตรงก็ดูเด็กโอ้ยสู้พี่นิกกี้ไม่ได้หรอกพี่อยู่ตรงเด็กจะตายต้องมองเท่าไหร่25ป่ะโอ้จะ29แล้วค่ะเห็นไหมล่ะดูเด็กงั้นพี่นิกกี้ก็น่าจะแบบรุ่นเด็กกับพี่ตรงอ่ะพี่23 23อุ้ยช่วงหัวช่วงหลังได้พี่นิกกี้ทำกาแฟแต่พี่นิกกี้หน้าเด็กจริงๆอ่าดูนี่ทำกาแฟให้ผมนะครับไม่เอาน่ารักมากคนหนูก็ทำผิดเหมือนกันดูไม่ได้หนูไม่รู้ว่าเครื่องมันดูอ่านี่ดูนี่ซารี่ดูนี่พี่ไม่ได้ขอนะอันนี้คือเซอร์เซอร์วิสนะครับบริการไม่เอานี่ทำให้ตัวเองงานบอลน่ารักแม่พี่นิกกี้ทำเลยแม่สี่เรือนมากๆแม่พี่นิกกี้ทำเองเพราะว่าป๊าสอนแล้วไม่เป็นแม่สี่เรือนไม่เป็นทำโชว์หน่อยพี่ไปดูดูบอลนี่พิซซ่ากินเลยจะคู่นะทุกคนกลับกันไงอ่ะไม่อ้วนนั่นทำไมกับกล้องไม่ได้เปียโนมีเสียง8ด้วยอ่ะโนฮะหนูมีหลายเสียงตอนนี้ดูนะเปียโนชวนพี่กินพิซซ่าทานหน่อยโอ้โหดูนะเปียโนบอกว่าพี่นิกกี้ขาพิซซ่ากินเลยกินเลยดูนะทุกคนได้ยินว่าหนูไม่ได้พูดเลยกินเลยกินเลยพี่นิกกี้หมดแล้วเหรอโอ้ my god oh my god ไม่รู้เมื่อไหร่พี่กีต้าเรากินเมื่อกี้อ่ะสิโอ้ยตลกเกินหนูไม่รู้อ่ะทำนี่พิซซ่าที่มีแต่ถาดแล้วก็ไม่ทิ้งด้วยตลกอ่ะยังมีแต่คนบอกให้พี่พีเคแต่ไม่รู้จะพีเคกับใครอะค่ะทุกคนหนูสิใครจริงจริงสภาพเราใครเขาอยากจะส่งของขวัญให้ใช่ไหมทุกคนเออแบบหมดแน่ๆเลยรู้สึกว่าไม่กล้าไปอะค่ะหนูไม่กล้าไปแล้วเพราะพี่โจโจ้บอยเขาก็ทิ้งหนูไปแล้วน่าจะปาร์ตี้กันอยู่พี่เคกันเองได้พี่เคกันแบบเล่นๆได้ทุกคนส่งไปให้เปียโนเยอะๆแล้วหนูค่อยไปถ่ายเงินจากเปียโนเองแบบคำๆเลยนะทุกคนแค่ดอกกลับเท่านั้นดอกกลับเท่านั้นให้กับซานิคดอกกลับเท่านั้นเอาอย่างนี้คือถ้าสมมติว่าคนส่งให้เปียโนใช่ไหมคะเปียโนชนะหนูจะให้เปียโนเลี้ยงข้าวหนู คือโทษนะสอนวิธีเอาเงินออกก่อน เออเงินเลยตอนนี้เราเลเวลศูนย์ค่ะซานิอะไรนะเราเลเวลศูนย์ค่ะเราไม่ได้เอาเงินออกเราไม่ได้เปย์ใครเลยค่ะคุณพี่ต้องมาดอกไม้หนูเลยพี่ท่าแบบแบบว่าเออไม่มีพี่โซโตบอยมีพี่ท่าอยู่พี่ท่าเออแหละพูดกันได้ไหมอ่ะแบบไม่ให้เปียโนเยอะๆแล้วหนูจะได้อ้างกับเปียโนได้ว่าเปียโนเลี้ยงข้าวหน่อยเพราะว่าไม่มีเหรียญแล้วพี่เขาบอกตั้งค่าได้ให้ส่งแค่กุหลาบทำยังไงจริงเหรอทำไม่เป็นขอทำกาแฟอันนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคพรุ่งนี้บินกี่โมงนะไม่ใช่พรุ่งนี้สิเออใช่ไหมพี่พรุ่งนี้ตอนกลางคืนมั้งโอเคพี่เชื่อทุกคนอันนี้เสื้อหนูจริงๆค่ะหนูเห็นคนเอาไปลงตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วแล้วก็ตกใจเลยโหพี่ค่ะพี่ท่าใจเย็นๆนะคะแล้วก็หลับแค่คนละ10พอเอาแบบเอาอุ้ยมีคนมีเมื่อกี้นึกว่าพี่คิราเข้ามาชื่อว่าคิราระ ตกใจกำลังจะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่คีระแต่พอมาอ่านชื่อพี่คีราระตลกอ่ะเป็นแบบกอฟหรือเปล่ากอฟพี่คีระยูแต่ว่าจริงๆเรายูควรแบบว่าไลฟ์ขายอะไรแบบก็ได้ปล่อยอะไรเงี้ยไหมกับไอได้ก็ยูกลับมาก่อนค่ะยูต้องกลับมาค่ะใช่ไลฟ์อะไรทุกคนต้องกด PK ไม่เป็นนะตอนเนี้ยเอาจริงๆไม่เคยกดไม่รู้คือยังไงไม่บอกพี่เลยนะว่าเขาบินวันไหนกี่โมงเขาก็ยังไม่บอกหนูเลยหนูก็เลยงงเนี่ยพี่ไม่สนใจหรือเปล่าบอกวันที่7ไม่บอกแล้วว่ากี่โมงวันค่ำกี่โมงจ๊ะหนูก็ไม่รู้อ้าวยังไม่ได้ดูเลยอ่ะดื่มเหล้าใช่ไหม I can tell อุ้ยปกติทุกคน
ขนาดแปลงฟันแล้วเนี่ยจริงเหรอตลกอ่ะน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับ FC ทุกคนเห็น reaction พี่นิกกี้มาทีมาตลกว่ะพอเขาเจอนะสาลี่เขาจะแบบดมกินอ่ะดมก่อนดมก่อนดมก่อนจมูกดีอ่ะจมูกดีมากๆตาเนี่ยก็จะแบบว่าสอดส่องตลอดเวลาว่าแบบมีอะไรแบบแปลกไปไหมส่องส่องตาเนี่ยน่ารักใช่กินขนมน่ารักเปียโนเท่ากับโคโค่เปียโนเท่ากับโคโค่อ๋อเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวมาไลฟ์นะครับเดี๋ยวบอกนะครับผมไม่รู้ว่าน้องบินกี่โมงอ่ะหนูมาช่วยขายเสื้อได้ครับเอาชีน่าอีกแล้วเห็นในกระจกนะเปียโนเห็นข้างหลังเราชีน่าอีกแล้วนี่อะไรเท้าเอวอยู่เอ้าไปขับทะเลก่อนขับอะไรพี่นิกกี้วันนี้เปียโนอ่ะจะทำเสียงปิกาจูใช่ป่ะพี่นิกกี้ต้องได้ยินว่าเปียโนทำปิกาจูแบบไหนคือควรกินน้ำแบบเลยพี่ดูอยู่ตลกไม่มีกี่รองทาง FC บอลน่ะเริ่ม 5 ทุ่มผมทำงานน่ะ 4 ทุ่ม 50 ตามผมอ่ะกลับบ้านผมบอกว่ากลับบ้านกี่โมงกลับบ้านได้หรือยังผมว่าเดี๋ยวกลับจ้าผมว่าเดี๋ยวกลับจ้ะเดี๋ยวกลับจ้ะตีสองแล้วสินี่ยังไงล่ะไปไหนจ้ะไปไหนจ้ะไปไหนจ้ะไปแล้วชอบเดินวนไปวนมาเอ้ยน่ารักอ่ะวนไปวนมาตลอดไม่เคยเห็นเปียโนมุมนี้นะจริงๆค่ะเวลาพี่มาหาที่บ้านดีใจเดินวนไปแบบเดินวนแทบจะรอบหมู่บ้านอ่ะเวลามาหาเดินวนไปวนมานั่นอ่ะโอ้ยน่ารักอ่ะปกติเป็นเราไม่ค่อยเป็นแบบนี้เป็นเราเขาจะปากแข็งไงไม่มาแล้วเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันต้องเขินแทนอุ้ยใช่เขินแทนอุ้ยนิกกี้แฮปปี้บอยช็อปตกใจนึกว่าร้านของพินิกกี้อ้าวหายไปแล้วพี่ตรงตรงมาแล้วตรงไม่อยู่คนเมื่อกี้พินิกกี้บอกรักหนูอ่ะโอ้ยอ้ายไม่ใช่ไม่เห็นหรอในช่องหนูอ่ะพินิกกี้บอกรักพี่บอกรักเลยเมื่อกี้โอ้ยน่ารักอ่ะพี่บอกรักหนูเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่โดพิมเองวิ่งไปจับมือถือพี่พิมเองจบสิ้นวิ่งไปจับมือถือผมพิมเองแล้วเคยจับมือถือผมแล้วผมเคยถามว่าเป็นนมใช่ๆๆๆพี่ดูบอลดูบอลดูบอลอันนี้น่ารักไม่ได้แบบอะไรเลยน่ารักดีแค่เล่าพี่นิกกี้ไม่ชอบเลยทำไมเปียโนแบบว่าทำไมเปียโนดูเด็ดขาดแต่ทำไมเวลาพูดอะไรแบบนี้พี่ต้องไม่เคยหยุดเลย ไม่เคยเลยแล้วไอ้ก็ต้องหลุดหัวเราตลอดไม่ใช่ไม่โดนนะทำอีกอันนึงก่อนนะคะกาแฟฟังไม่รู้เรื่องแสดงว่านักกล้ามาแล้วไม่จริงทุกคนหรอไม่จริงบาริสต้าสาวบาริสต้าเหรอหนูทำแล้วก็ผิดเพราะว่าป้าบอกว่าต้องใช้นี้แล้วก็ทำนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้นี้กดใหม่นะแล้วก็ใช้นี้กดไม่แค่เซลเอฟซีไงโอ๊ยทุกเพราะ FC บอกว่าเห็นน้องดุอย่าไปกลัววันนี้พี่ไปถ่ายรู้จักอาชัดเตาปูนป่ะอาชัดเตาปูนนะเขาเป็นเจ้าพ่อใช่ป่ะแล้วเขาอ่ะจะถ่ายแล้วเขาจะเปิดโชว์โต๊ะ
โชว์โต๊ะหนึ่งให้พี่ดูปกติเขาปิดโต๊ะไว้เขาก็จะเปิดโชว์โต๊ะเขาเป็นเจ้าพ่อนะเขาจะเปิดโชว์โต๊ะปุ๊บแฟนอาชัดเขาเดินลงมาเขาบอกว่าห้ามเปิดแล้วอาชัดก็บอกว่าเปิดได้แฟนบอกว่าห้ามเปิดอาชัดตะบูว่าโอเคจ้ะไม่เปิดก็ไม่เปิดขนาดเจ้าพ่อแล้วนะน่ารักอ่ะพ่อเมืองไทยนะน่ารักเจ้าพ่ออยู่กับอะไรเหรอคะอ๋อหนูไม่น่าจะทันแต่ว่า FC น่าจะรู้จักก็เป็นเจ้าพ่อเลยเป็นเราคือเป็นตัวอะไรหมายถึงว่าเราคือทำไมอ่ะแบบมันทำไมอ่ะโตอ่ะทำไมอ่ะปีหนึ่งแล้วอ่ะ Oh my god เร็วมากอ๋อเจ้าพ่อบอลทำไมถึงห้ามเปิดอ่ะข้าจะไม่รู้ให้ขนาดเจ้าพ่ออย่างเงี้ยอ๋อหนูพูดไม่ได้หรอคะเออมันแบนป่ะไม่รู้เลยเป็นไม่ได้โอ้ยก็ทำกันไปต่อไปเขียนแล้วมาเปลี่ยนเรื่องดีกว่าโอ้ช็อกไม่รู้เขาเป็นทอสอไม่ใช่เล่าเพราะว่าแบบว่าน่ารักเลยชูมารักเจ้าพ่อยังยอมแบบภรรยาเลยอ่ะทุกคนคิดว่า I love TikTok I love TikTok อย่ามาพิมพ์อะไรนะครับเป็นเป็นคนอ่านทุกคอมเมนต์นะจริงเคยไปนั่งกินข้าวกันอ่ะแล้วก็มีลุงข้างๆพูดเสียงดังอ่ะแล้ว FC บอกลุงเงียบหน่อยเป็นโนอ่านด้วยลุงเงียบหน่อยพี่ต้องย้ายร้านเลยอ่ะใจร้ายมากน้าพี่นิกกี้ให้ลุงมาบอกหน่อยหนูแบบพี่นิกกี้คือลุงอ่ะหนูก็จะเป็นยังไง sorry หนูไม่รู้อ่านหมดไม่สดลูกใครขนาดผมทำงานยังตามเลยพี่รู้แล้วกันไม่รู้อ่ะพี่รู้สวัสดีค่ะอยู่รอพีเคกันสักครั้งเดียวแล้วอีกสักครั้งอาจจะไปละอะไรอันนี้เสียงอะไรเหรอคะโอเครอบเดียวนะคะแค่กุหลาบเดี๋ยวหนูลองง่ายๆค่ะทุกคนแบบคือแต่ถ้าสมมติว่าส่งก็ส่งให้เบโนเยอะๆเพราะว่าเบโนจะได้มาเลี้ยงข้าวหนูหนูกับซาลี่ก็ชนะเลี้ยงข้าวโอเคชนะเลี้ยงข้าวแล้วกันนะชนะเลี้ยงข้าวกดแมทช์ใช่ปะชนะเลี้ยงข้าวเอาแก้วกับน้ำแข็งก่อนจะได้กินกาแฟทำงานอย่างต่างขอบคุณนะคะพี่ดีพีเคพี่ดีย25 บาทสลัดฟักทองเลี้ยงค่าเลี้ยงอะไรก็ได้สรุปอะขอบคุณค่ะพี่ดีก้ากุหลาบจริงด้วยกุหลาบตอนนี้กุหลาบแบบโอ้ my god ขอบคุณค่ะโอ้โหกุหลาบฉ่ำๆทุกคนหนูอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าแบบอยากรู้ราคาของกุหลาบจริงๆที่แบบว่าสมมติเราวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยใช่ป่ะสมมติกุหลาบแบบ500 ดอกคือมันถือว่าเยอะป่ะมาถึงอะไรมาถึงว่าใน TikTok หรอไม่แบบชีวิตจริงอะ500 ดอกคือเยอะมากเลยนะหนูว่ามันช่วยใหญ่เลยอะโอ้ยขอบคุณค่ะกุหลาบเยอะมากพี่ริก้าขอบคุณนะคะพี่อโรฮาขอบคุณค่ะเยอะจัดเยอะมากพี่ริก้าพี่ริก้ากดยังไงให้มันเยอะได้ขนาดนี้อ่ะแบบรัวมากเลยอ่ะโอ้ยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกคนอุ้ยแต่ว่าถ้า500 ดอกก็คือเป็นช่อใหญ่เลยนะคะเพราะ100 ดอกอ่ะก็ใหญ่เลยนะอยู่มันแบบช่อแบบเป็นหมื่นป่ะโอ้ยก็โอ้ย7-8-9 พัน
โอ้โหดอกกุหลาบเขาอาจจะต้องไม่แผ่วซื้อฝากคลองตลาดหรือเปล่าพี่นิกกี้ดูบอลค่ะอุ้ยสนุกอ่ะพอเป็นดอกกุหลาบแล้วมันสนุกอ่ะไม่ใช่น่ารักขอบคุณนะคะOh my god, ah, so cute! พี่เอ็มขอบคุณค่ะ Oh my god, เยอะมากพี่แม่เหรียญมาได้เลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะพี่ดูบอลเยอะมากจะหมดส่วนแล้วนะคะทุกคนกุหลาบจะหมดส่วนแล้วขอบคุณนะคะพี่นิกกี้สั่งให้เปียโนบ่อยนะมีมันทำไมคะมาแก้ขออะไรหรือเปล่าส่งดอกไม้คืออะไรเปียโนบอกว่าให้ส่งแต่ดอกไม้ขอบคุณนะคะพี่ก็ดอกไม้ห้ามส่งอย่างอื่นนะครับเฮ้ยเล่นอย่างนี้ก็สนุกนะเอฟซีจะได้ไม่ต้องเปลืองบังสนุกแต่พี่นิกกี้มันก็เยอะอยู่นะมันก็เฟืองเหมือนกันเพราะว่าเขาส่งกันแบบพี่เอ็มขอบคุณนะคะ600ดอกอ่ะอยู่นี่นะเวลาเขาเจอพี่นะพี่นิกกี้แต่เวลาเจอพี่ทาทานะพี่ทาทาเทพหนุ่มหรือเปล่าพี่ทาทาเทพหนุ่มหรือเปล่ามาคอมเมนต์คือหนูไม่ตอบพี่นิกกี้นะหนูตอบพี่ทาทาพี่เจพีขอบคุณนะคะพี่ก้าขอบคุณมากนะคะหนูพี่เอ็มให้400ดอกพี่ทาทาก็ให้เยอะมากพี่ต้นชอบเลยของหน้าทุกคนมันเยอะไปอ่ะดอกกุหลาบเยอะไปเยอะเลยโอ้ my god ขอบคุณนะคะเยอะมากขอบคุณนะคะทุกคนหยิบดอกอุ้ย777ดอกขอบคุณนะคะเลขสวยหนูชอบเลข7มากเลยขอบคุณค่ะ77ดอกยูมันยูรู้มากเป็นเลขที่ดีมากเลยอ่ะไอชอบเลข7มากแบบ lucky number ของไออ่ะถูกใช่77คือ lucky number 444 777อะไรเงี้ยคือแบบมันคือ angel number อะค่ะถ้าทุกคนเชื่อแบบทุกคนกดกันขนาดนั้นได้ไงอันนิ้วอย่างนี้เลยอย่างนี้เหรออ๋อไม่ใช่เขาน่าจะกดเป็นตัวเลขไหมเนี่ยขอบคุณนะคะพี่อริก้าไม่ต้องสกิลอะขอบคุณนะคะก็พี่โมสักอย่างอุ้ยพี่นิกกี้ให้หนูด้วยหรออุ้ยน่ารักพี่นิกกี้แค่นิกกี้หรือเปล่าพี่ทาทาน่ารักพี่นิกกี้ดูพี่ทาทาสิพี่นิกกี้ดูพี่ต้นซ้อให้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ที่พีเคบิ๊กดาดี้เขาเกิด22/2น่าจะเป็นมันพี่ทาทาสามารถกดดอกไม้แบบคุณเขาเกิดอย่างนี้เหรอคุณยังไงอะพี่ทาทากดดอกไม้คุณยังไงทำไมกดไวอะปุ๊บพี่ต้นส้มกดยังไงคุณ500น่ะกดยังไงขอบคุณนะคะพี่ต้นส้มแล้วก็พี่ ISFJ มันกดคุณยังไงครับพอไปแล้วกดอันนี้เหรอซารี่กลับไทยยังอ่ะหนูอยู่ไทยแล้วค่ะตอนนี้อยู่บ้านละอ๋อเดี๋ยวเผื่อขอความช่วยเหลือคุณแม่อีกเรื่องจองโรงแรมได้ค่ะได้ค่ะทำไมเขากดเก่งจังกดยังไงหนูก็อยากรู้เหมือนกันคนกดเร็วกันเร็วมากเลยอ่ะพี่ต้นส้มน่ารักมากพี่ต้นส้มอ่ะพี่ต้นส้มคิดเลยพี่ต้นส้มถ้าเยอะมันแพ้ยืมตังค์หน่อยพี่ทำไมอย่างงั้นล่ะแกนี่คือทุกคนโอ้เบคกี้แบล็คขอบคุณค่ะปุ่มกุหลาบอ๋อกดรัวๆโอ้พี่ต้นส้มมึงอีกแล้วสุดยอดกดเร็วมากน่ารักมาก800แล้วขอบคุณนะคะพี่เจษดาอ๋อจบแล้วเหรอจบแล้วพอกุหลาบแล้วมันแบบพอกุหลาบแล้วมันว่าเออมันสนุกอะไม่ต้องให้แล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวหนูเลี้ยงข้าวสาลี่หนูกับสาลี่กินข้าวเรากินกันแบบง่ายมากเอาจริงป่ะเจอเป็นเราล่าสุดคือคอฟฟี่บีนตอนเด็กก็เลี้ยงนี่มาต้องสามอันอะไรนะพี่นิกกี้ให้หนูดอกไม้ตั้ง3อันพี่เบสขอบคุณตั้งกดได้นะตั้งกดไม่เป็นอะค่ะทำไม่เป็นเลยวันนั้นที่พี่ยินสอนว่าให้ตั้งโกอะแบบไลฟ์ช่วยทำเป็นว่าถูกไหมคะพี่นิกกี้เพิ่งทำเป็นวันนั้นอะหนูทำเป็นเพราะหนูดูสารในไลฟ์อันนั้นหนูก็เลยกดตามตอนนี้มันหายไปแล้วไม่รู้ทำไงอีกแล้วจำไม่ได้อ๋อเพราะมันอาจจะยูอาจจะแบบ achieve แล้วหรือเปล่าอะไม่รู้โหเพราะว่าปีหนึ่งคนดูเยอะมากเลยนะคะจริงคนดูยูแบบน่าจะแบบ 2,000 อะ 3,000 2,007 เลยตอนนี้เยอะมากวันศุกร์ด้วยปะคนแบบนอนดึกยูเราต้องทำ subscribe แล้วโอเคทุกคนบอกหนูกับสาลี่เล็กไหมคะว่าต้องทำไงเพราะหนูไม่รู้เลยอ๋อวันศุกร์ไงวันศุกร์
subscribe ทำยังไงอะ like how เหรอคะคนดูบอลคนดูบอลหรือว่าพี่โจโจบอยกับพี่คีรัมไม่มาเพราะดูบอลอยู่แต่เขาหายไปพร้อมกันเลยนะเขาเป็นคนเดียวกันอาจจะไม่ใช่นะอยู่เวลาเขามาเขาก็มาพร้อมกันอะกันเวลาเขาไปเขาก็ไปพร้อมกันใช่อย่างไรสติ๊กเกอร์คือหนูต้องทำสติ๊กเกอร์เองใช่ไหมคะแบบว่าเป็นรูปตัวเองเหรอถ้าจะทำงานส่วนนี้ให้กันเหรอโดยที่จริงอยู่นี้คือเงินที่อยู่ในบัญชีของ TikTok อันนี้คือโดนหักแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเราจะโดนหักอีกหนูไปอังกฤษ1เดือนค่ะประมาณเกือบเดือนอะมากมากนานมากนานมากทุกคนอยู่ที่นี่หนูก็ทำงานได้อยู่ที่นั่นหนูก็ทำงานมหาลัยแบบดีไปเนี่ยมาคนละงานเลยOh my god. อ๋อหักตอนถอนกี่โมงแล้วอะตอนนี้ดูให้นะปีหนึ่งสิบสามนึงเร็วมากทำไมทุกคนเวลาไลฟ์เวลามันผ่านไปเร็วขนาดนี้บ้านตัวเองค่ะทุกคนกันไว้ก่อนบ้านตัวเองบ้านตัวเองเหมือนกันค่ะเอา TikTok Studio ดูที่หัวข้อ Monetization แล้วก็ Subscription Wait what ทำอะไรเป็นคำ Monetization เข้าไปไหนต้องออกก่อนใช่ไหมหนูเรียนจบแล้วค่ะทุกคนแค่ไปรับตังค์นักกล้ามกับช้ามากไม่ได้อยู่บ้านด้วยกันแปลว่าอะไรหรอคะหนูกับซารี่อยู่คนละบ้านนะทุกคนใช่ใช่มีคนบอกพีเคอีกรอบเนาะไม่ต้องสงสารทุกคนอ่ะเขาให้ทุกคนเหมือนกันคือแบบพีเคสนุกสนุกนะคือมันถึงว่าเคยพูดไว้ไม่ได้อยากให้พีเคเป็นเงินอยากให้พีเคเป็นแบบแค่ของขวัญเฉยๆอ่ะคือแค่อยากเห็นของขวัญไม่ได้อยากให้ทุกคนต้องมาเสียเงินเพื่อเราพวกคนในติ๊กต็อกมันอลังการมากเลยอ่ะส่งสนุกสนุกโอเคค่ะทุกคนถ้าทุกคนส่งสนุกสนุกแบบไม่ซีเรียสแบบว่าขำๆมาได้มันแพงนะคะทุกคนแบบว่ากดไปเรื่อยๆมันก็แบบเพลินพี่พร้อมเปย์ตลกอ่ะให้เป็นห้องโล่งเหรอวุ้ยท่องโลกไม่เอาอ่ะท่องโลกพักก่อนวันนี้รู้สึก low energy มากกลัวไปเป็นใบอ่ะเดี๋ยวพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องอะไรตอนนี้พี่เคหน่อยทุกคนพี่เคตอนนี้เราก็แพ้สิคะไม่เทพเราไม่อยู่สักคนนะคะมีพี่นาท่าแบ็คอัพอยู่คนนึงนะพี่ต้นส้มด้วยตอนนี้พี่ต้นส้มเป็นเทพหรือยังส่งกระหล่ำให้800ดอกพี่เอ็มด้วยสิไฮทุกพี่เอ็มอย่างนั้นเลยเอ็มให้เยอะมากใช่ๆเอาเงินแบ่งไปทำบุญใช่แต่ก็เมื่อกี้ยังบอกว่ามี energy มีแต่ว่าตอนนี้มันก็แบบค่อนข้างจะหมดแล้วค่ะอาจจะแบบได้แค่รอบเดียวอะพอไปเทพก็มาหล่อทุกคนถ้าถูกไปแล้วคือหรอคะไม่น่ามานะคะเมื่อไหร่พี่นักกล้ามจะกลับหลังยังเหรอ He's here โอ้หรอนิ่งเลยเงียบซะเลยหนูใกล้จะไปทุกคนหนูจะไปจริงๆแหละอีกมานนี่แหละถึงมาดีหนูรอพี่นิกกี้หรอหนูก็อะไรเป็นเพื่อนเป็นโนก่อนสิเพราะพี่ดุนดูบอลอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะได้ค่ะบังคับแล้วไม่ได้บังคับเลยจะอยู่กับนักกล้ามไม่ได้อยู่โอ๊ยทำอะไรอ่ะถอดเสื้อเหรอวันนั้นเลยโอ๊ยตกใจ นึกว่าพี่นิกกี้ถอดเสื้ออีกรอบไม่ได้วันนั้นคือพี่นิกกี้แบบดื่มมากเลยแบบถอดพี่นิกกี้วันนั้นพี่นิกกี้น่ากลัวมากอ่ะหนูแบบหนูโทรหาพี่นิกกี้หนูแบบโอ้ยกอดพี่นิกกี้ถอดเสื้อแล้วก็เบ่งกล้าม
อันนี้นึกว่ามีก้ามเมื่อกี้พอเบ่งไปว้ายเล็กมากหนูใส่แว่นดีมากมินเอ้าหนูใส่แว่นสั้นเหรอนิดนึงแบบเอียงพี่เคกับใครทุกคนหนูมันขึ้นมาแค่นิดเดียวหนูไม่รู้จักใครอะค่ะแบบพี่เคกับซารี่สนุกสนุกพี่เคสนุกกูหลับมันเล่นเล่นเขาให้ตั้งเยอะแล้วแค่กูหลับไปสนุกสนุกก็เขาให้แบบหลายแล้วเป็นพันเลยไหมกูหลับไปกูหลับไม่แพ้อ๋อเป็นหรือเปล่าพูดอย่างเงี้ยเป็นหนูไหมแรงไม่หมุนแล้วไม่ได้พีเคนานแล้วไม่เหลียดแล้วแรงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ต้องหาเหลียดแล้วแป๊บนึงเหลียดหมดแล้วหาเหลียดไม่ได้อีกเนี่ยเขาให้ไก่เลยดูเป็ดไม่ใช่ไก่เขาให้ไก่เลยเป็ดจะไปพีเคนแค่ตัวที่วิ่งวิ่งเดินเดินอะคือเป็ดนี่คือเป็ดก็จะเป็นไก่อะเอาไปงานซะอีกอีกรอบนึงไอจะไปละรองั้นขอไปเอาแว่นแป๊บนึงได้ไหมอะโอเคได้หนึ่งนาทีนะคะคนไปแล้วแอนจี้หนูค่อนข้างโลสุดๆเสร็จแล้วไม่มีเสียงตอบรับตัดที่จะเรียกหนูสะสมอุ้ยมีไข่มุกสวัสดีค่ะสะสมของสะสมเองน่าง่วงมากครับใช่ง่วงจริงๆค่ะโอ้ขอบคุณนะคะพี่เอ๋ยเป็ดหนูมีพลังแล้วทุกคนเป็ดเห็นเป็ดแล้วตรงใจตรงขอเสียงนะคะขอเสียงนักกรรมแต่นักกรรมไม่ได้ได้ยินหนูจะขายตู้แต่งเมื่อไหร่น่าจะใกล้แล้วค่ะเพราะว่าซื้อซ้ำมาซ้ำมาเยอะอยู่หนูเพี้ยมากใช่หนูช่วงนี้หนูแบบเหมือนแบบว่าหายใจไม่ค่อยเต็มปอดอะค่ะเรียกว่าอะไรเหมือนพักผ่อนน้อยด้วยมั้งแล้วก็หายใจไม่ค่อยเต็มปอดไฮไฮไอสารีชุดอะไรคือทำอะไรนะคะเมื่อกี้แบบไอรีแบบแบบนั้นอะค่ะอ๋อคนบอกว่าไอ้ดูง่วงอ๋อมีอ๋อคนเลยบอกสวัสดีสู้ๆอืมท่องโลกสักรอบแล้วก็นอนพักท่องโลกเลยเหรอเราจะอันกันเองหรือว่าเราจะท่องโลกแต่ถ้าท่องโลกแค่รอบเดียวนะคะแล้วหนูจะไปแล้วจริงๆแบบจริงๆอ่ะแบบว่าอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะไม่ท่องโลกก็พีเคกับเปียโนเอาไงคะเอาไงดีทุกคนแล้วแต่เปียโนถ้าท่องโลกก็ท่องได้แต่ก็รอบเดียวแล้วก็ไปแล้วแต่พี่เกกับเปียโนก็รอบเดียวแล้วก็จะไปแล้วเหมือนกันงั้นก็เอาแบบขำๆแล้วกันนะแบบว่าไม่ต้องซีเรียสอะทุกคนทุกคนบอกท่องอะโอเคทุกคนไหมหนูกดมั่วๆเลยแล้วกันนะคะจะขอผู้หญิงโอเคอ้าวมีคนเขียวไม่ท่องท่องโลกไม่เอาท่องพี่เคท่องฟลอยยังไงโอ้ทุกคนลินเนี่ยท่องไม่ท่องท่องไม่ทำยังไงดีทุกคนทำยังไงดีเอายังไงดีท่องเคกันเองท่องแล้วแต่เปียโนไม่ท่องไม่มีคนบอกพี่พลอยโอ้ my god ทุกคนเอาไงนี่ล่ะนั่นทุกคนบอกว่าโหวตกันเองก่อนไหมแล้วแต่ทุกคนค่ะแต่แบบก็ต้องแล้วแต่เราแหละพี่คนบอกว่าพี่พลอยครับรู้จักกันไว้แต่ว่าโอ้มีคนบอกว่าลองพี่พลอยเผื่อเทพเปพี่พลอยไงไม่ได้เปเราหนูเขินนะที่กลัวพี่เคกันเองแล้วกันพี่เคกันเองแต่ต้องมีบทลงโทษโอ้โหถ้าพี่เคกันเองแต่ต้องมีบทลงโทษแต่ถ้าพี่เคกับคนอื่นแล้วไม่มีบทลงโทษ
เราจะชนะปะไม่ท่องโอเคไม่ท่องค่ะไม่ท่องโลกไม่ท่องโลกพี่เคกันเองขับส่วนครับเองก็ได้แล้วก็เงินทุกคนก็ไปทำบุญจบไปดอกกุหลาบอย่างเดียวนะคะแล้วก็ชนะเขาบอกว่าชนะร้องเพลงสันนี่ร้องเลยให้เลยให้ชนะไปเลยไม่ไม่ไหวแล้วทุกคนเสียงคือหนูแบบโดดร้องเพลงมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยต้องสับรอบเถอะยังไงดีทุกคนหนูจะพีเคแค่รอบเดียวแต่ไม่รู้ว่าจะท่องเหลือจะพีเคกับเปียโนหนูได้อีกรอบนึงแล้วหนูจะไปอาร์มามแหละให้พี่นิกกี้ช่วยคิดเขาซีเรียสป่ะพี่นิกกี้หนูไม่อยากไลฟ์หรอกจริงๆควรเป็นสาลีพี่นิกกี้หนูพี่ตรงๆแบบแข่งกันอ่ะก็จริงแต่ว่าแพ้บอกรักคู่ตัวเองโอเคได้ไปดิวได้ดิวดิวแพ้อ่ะแพ้บอกรักเฮ้ยเนี่ยแล้วถ้าสมมติคนอยากดิวค่ะให้เราแพ้ป่ะตามนั้นดิวทำไมทำอย่างนั้นล่ะโอเคดีลจบเราเราคนก็จะไม่ส่งโอ้ my god อันนี้ไม่แฟร์ไม่คิดเลยคิดเลยย้ายโน่ไม่เคยเห็นว่าย้ายคือทุกคนคืออะไรอ่ะทุกคนทุกคนเชื่อหนูว่าได้ยินเปียโนบอกรักพี่นิกกี้อ่ะดีกว่าหนูบอกรักพี่ตรงอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่แฟนเลยน้องทุกคนไม่ย้ายน่ะเห็นมั้ยน่ะทุกคนไม่สนุกเลยไม่ไลค์เลยอันนี้ไม่ไลค์ทำไปไหนอ่ะไม่พี่นิกกี้ช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยตลกอ่ะพี่ส่งให้หนูแล้วนะมาถึงวันน่ะพี่จะให้อยู่ไหนอ่ะโอ้ยขำไม่ไหวแล้วโอ้ยเราคือพี่ธนทัศน์อยู่ไหนอ่ะโอ้ยไม่อยู่ห้องนี้นะพี่ธนทัศน์ไม่ได้อยู่ห้องนี้พี่ธนทัศน์เพิ่งให้50ดอกเองยูตลกวะนั่นอ่ะโอ้ my god ไม่รู้ใครคอมเมนต์เมื่อกี้อ่ะโอ้ก็แพ้บอกรักคู่ตัวเองโอเคทุกคนสนุกมากโอ้ my god ทำไมอ่ะเทพไม่ช่วยแล้วเพราะว่าเทพก็ทีมอยากฟังเปียโนบอกรักพี่นิกกี้อ่ะเนี่ยแล้วพี่โนส้มก็คือไม่ส่งแล้วสักดอกพี่ทาร่าอย่าไม่หรอกพี่ทาร่าอย่าพี่คิรามาแล้วพี่ฮิราสวัสดีค่ะพี่ฮิรามาดึกมากๆอ่ะพี่ฮิราหนูกำลังจะไปแล้วอีกนิดเดียวเนี่ยหนูจะไปแล้วสวัสดีค่ะค่ะแพ้บอกรักพี่นิกกี้บอกรักคือพี่ฮิรามาตอนแบบกำลังจะแบบจุดพีก็คือเดี๋ยวไม่ใช่พี่ฮิราแบบยิงอยู่นี่เลยพี่ฮิราช่วยสาลีด้วยพี่ฮิราแอนทำแบบนี้เลยแอบว่าน่ารักมากเลยค่ะพี่ถ้ายังไฟท์อยู่ยูไอ้ว่าไอ้โดนปาดว่ะไอ้ไม่ผ่านอ่ะว่าไอ้มีสิทธิ์ยูพี่ละโอ้ my god พี่ทาท่าแบบว่ามึงภาษาไทยนะฮะแค่นั้นเลยพี่เขาดูบอลอยู่แบบเครียดมากยูก็ต้องบอกค่ะเขาเพื่อโอ้เพื่อเป็นกำลังใจไงโอ้คือให้อีกพี่นะให้อีกใช่ดูผิดเมื่อกี้สายตาผิดพลาดเว้ยทำไมถึงพี่คิราแบบเหมือนมีจิตเลยอ่ะจริงอยากรู้เหมือนกันทำไมอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันอยากรู้อ่ะได้ค่ะหนูจะอยู่ดูโอ้โหเพียโนนี่เป็นคนเขียนว่าห้ามบิด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 เมื่อกี้เราดีลกันแล้วพี่โนเราดีลกันแล้ว
ไม่ทำไงดีอ่ะออกตัวเวอร์พรบอกรักต้องร่วมเฟรมด้วยนะออกตัวเวอร์แล้วก็ป้าป้าก็จะแบนเลยยี่ก็พูดว่ายี่ก็พูดเหมือนพูดคนเดียวแบบสมมติว่าอยู่ละเมอเลยก็แบบเออไม่ขอบคุณค่ะพี่คิราส่งกุหลาบให้หนึ่งดอกพี่คิราให้กุหลาบปลอบใจหนูอยู่พี่จิ๋มขอรู้ป่ะพี่ละเหมือนมีคนส่งให้พี่คิระเลยจริงพี่คิระชอบมาตอนที่แบบมีพี่นิกกี้อ่ะพี่คิระถ้าไปเติมเหรียญอยู่หรือเปล่าอ๋อขอบคุณพี่ต้องชอบให้หนูหนึ่งดอกพี่ต้องสักสิบดอกหนูก็ไม่พี่บอกว่าพี่คิระอยู่บ้านสาลี่พี่คิระให้หนู200ดอกแต่หนูก็ไม่ชนะอยู่ดีอ่ะแต่ได้ยินปอนอบอกรักแล้วเดี๋ยวไม่ใช่พี่เจ้าบอยมาป่านนะพี่เจ้าบอยน่าจะดูปอนอยู่อู้พี่ลาท่า What เฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าพี่นิกกี้ so cute หมดตูดนี่น่ารักอ่ะหมดตูดเลยพี่นิกกี้หมดตัวครับบอกตามตรงหมดตัวครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมพีเคฮะคือผมคอนอนุญาตนะครับพอเหรียญผมหมดนะครับเหรียญเหลือศูนย์ครับเมื่อกี้พยายามดูอยู่โอเค11,000พอดีเป๊ะเก็บไว้ท้ายเกม3วิแล้วกดเลย Where is your boyfriend Where is your boyfriend ไม่พูดเฉยๆไงไม่ต้องรุมเฟรมไงใช่ไหมสาลี่นะสาลี่ผมหมดปลดตัวนะโอ้ my god หนูขอดีลหนูขอดีลแป๊บนึงนะหนูขอดีลกับนักกรามแป๊บนึงผมหมดตัวนะครับโอ้โหค่ะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะเหรียญผมหมดเลยนะครับสาลี่โอเคค่ะแม่ขับช่วยขายเสื้อนะพี่ตองนะเมื่อกี้คือไม่ได้ดูบอลนะรอ3วิสุดท้ายเลยอะโอเคพอดีเป๊ะกดเลยจ้าไม่ได้รู้ว่าหนูชนะตอนแรกพี่คีระก็ช่วยไม่ได้ตาหลบเก่งมากพี่นิกกี้หมดตัวเลยทุกคนไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วพี่ตรงไม่ว่างอ่ะเอาหมดตัวนั่นเอาเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวมารอนะหมดตัวนะเดี๋ยวมาแน่แต่ว่าหมดตัวโอ้ยพวกมันหนูแพ้ได้ไงอ่ะผมหมดตัวนะครับหมดตัวเลยครับเหรียญหมดเลยครับไม่บิดจริงๆไม่บิดค่ะไม่ดูบอลนะพี่รอแบบ3วิสุดท้ายเลย3 2กดเฮ้ยไม่บิดสัญญาว่าไม่บิดแน่นอนก็อีกรอบนึงได้ไหมแต่ว่าไม่บิดไม่อันนี้ไม่บิดไงอันนี้ไม่บิดแต่ว่าเอาสเปนนำแล้วสาลี่เอานอกจากกูหมดตัวกูสเปนนำอีกไม่เปียโนไม่บิดหมายว่าบอกรักพี่ตรงแน่ๆแต่แบบมันถึงว่าอีกรอบนึงรอบนึงอีกรอบรีแมชอีกรอบนึงรีแมชเพราะแม่ไปเติมเหรียญมาไม่ใช่อีกรอบนึงไม่ได้นี่ยอมแล้วหนูก็แพ้สิทุกคนขออีกรอบนึงแต่ว่าไม่แต่ว่าหนูโดนแล้วไงรอบนี้แต่ว่าอีกรอบนึงไม่ได้เพราะว่าหนูเริ่มเปียโนหนูไม่พิมพ์เมื่อกี้หนูเปียโนอีกหนึ่งรอบเปียโนแต่ว่าหนูอะดีลแล้วว่าหนูพูดแน่แต่ว่าเปียโนอีกรอบนึงเปียโนอย่าเหลี่ยมพี่นิกกี้ขี้โกงเพราะพี่นิกกี้เป็นคนของเปียโนไงพี่นิกกี้แบบว่าทุกคนเมื่อกี้ทุกคนทรยศหนูนะคะทุกคนหนูขออีกรอบได้ไหม
ระหว่างรอพี่ตรงระหว่างรอพี่ตรงเพราะพี่ตรงยังไม่เสร็จหนูจำชื่อทุกคนได้หมดเลยย้ายอย่างนั้นทุกคนอย่าปาดจำได้เลยเมื่อกี้วิ่งผ่านพี่นิกกี้หน้าแบบดูพรเข้มมากหนูคนจะช่วยอะไรไม่ได้ก็เลยวิ่งกลับมาแล้วสรุปช่วยพี่นอโกงเพราะพี่นิกกี้อ่ะเป็นคนของพี่นอไม่พอหนูไม่รู้พี่นิกกี้จะทำอีกรอบระหว่างรอพี่ตรงไม่อีกรอบพี่นอโกงอีกรอบคุยเลยซาลี่จ๋าเยอรมันพี่แพ้แล้วนะจ๊ะหนูอยากทำอย่างนี้นะไม่ได้นะจ๊ะเยอรมันพี่แพ้แล้วเกินไปอ่ะอย่ามองแงนะจ๊ะซาลี่รอพี่ตรงก่อนพี่ตรงยังไม่เสร็จแพ้คือแพ้นะจ๊ะรอจ้ะไม่ดูบอลนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะได้พี่ตรงรีบนะรีบนะเยอรมันแพ้แล้วพี่นิกกี้เมื่อกี้หนูแพ้พี่นิกกี้อ่ะไม่เอาก็ไม่พี่นิกกี้บอกว่าหนูต้องบอกรักพี่ตรงพี่นิกกี้ไม่ได้บอกเลยสาลี่เป็นคนคิดอันนี้ล้วนเลยไม่ใช่ใครที่ไหนเลยสาลี่เป็นคนคิดเลยอ่ะโอเคโดนดุทุกคนพี่ตรงดุบอกว่าเล่นอะไรไม่รู้เรื่อง ใครเป็นคนคิดเมื่อกี้อันนี้บอกรักแค่ตรงนี้ได้ไหมทุกคนโดนดูดค่ะคนอย่าขำสิดีนะหนูไม่ได้ชนะเอ้ยไม่ได้แพ้สงสารสารี่มีคนบอกได้ว้าเพราะฉะนั้นแต่ก็ไม่อยากผิดคำพูดทุกคนแต่ก็โดนดูอยู่ดีทำไงดีสงสารคือหนูอันจริงหนูแค่กลัวดราม่าเฉยถ้าเมื่อกี้เป็นโนแพ้บอกรักแล้วเออใช่เป็นโนบอกรักแล้วคือสาลิก็จะไม่ยอมอ่ะบอกรักเดี๋ยวนี้พอตัวเองโดนเท่านั้นแหละที่เตรียมตัวบอกแล้ว Love you too ไม่บอกข่าวเลยได้เลยงั้นหนูบอกทางนี้ทำคลิปลง TikTok เอาไม่ได้แพ้ไม่ได้ต้องไลฟ์เออเดี๋ยวบอกพี่รอได้เพราะว่าพี่มีคลิปเตโรนนันโดอยู่ยังไงโรนโรก็ต้องเตะตีสองพี่รอได้ขอบคุณค่ะอเล็กซานเดอร์ไม่ผิดโอเคค่ะไม่ผิดรอได้ถึงตีสี่จะสารีสาระนี่แม่ดูอยู่ด้วยนะงงมากเมื่อกี้นั่นแปลว่าแม่คือพี่คิระแล้วแหละใช่หรือเปล่าในขนาดนั้นเติมพูดเป็นข่าวอ่ะใช่เดี๋ยวพวกหนูก็โดนตัดต่อแล้วก็เอาไปด่าอีกอ่ะหนูโดนเยอะเลยคนแบบคิดว่าแบบพี่ตรงมาอยู่บ้านเข้าใจปะเลือกก็สิมาแหละคนสปีนคอร์ดลงยูทูบก็จริงแต่ไม่ได้เห็นนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะแค่มาแบบแค่มาแกะของเฉยๆอะค่ะแต่แบบคนอื่นเขาไม่รู้ไงหมายถึงว่าคนที่เขาไม่ได้ดูตั้งแต่แรกอะใช่จริงหนูว่าจะโดนต่อๆด้วยแหละแบบหนูก็โดนตลอดเลยพวกเราซีสารีใส่แบบนี้เลยทุกคนถ้าแบบอยู่บ้านอะก็ไม่อยากเพย์คำพูดอะเอ้ยรักนะไม่บอกก็รู้ไงไม่บอกก็รู้กันอยู่ร่างไหนทุกคนไม่อยากผิดคำพูดเลยอ่ะรู้สึกเศร้าอ่ะรู้สึกเสียใจอ่ะทำไงดีไม่ได้ถ้าผิดคำพูดนี่คือวันหลังไม่มีใครเล่นแล้วนะโอ้ไม่ก็เดี๋ยวพี่รู้ป่ะร้องเพลงแทนพี่คิระบอกเพราะพี่คิระเป็นคนส่งให้หนูชนะเมื่อกี้งั้นพี่คิระบอกว่าร้องเพลงแทนหน้าพี่นิกกี้ดูผิดหวังมากอ่ะเยอรมันก็แพ้จะมาโดนซารี่บีบอีกโอ้โหสองเท่าเหรียญก็หมดเลยนะเมื่อกี้เหรียญก็หมดโอ้ย god พี่คิระพี่แหละฟังเพลงอะไรคะตายอย่างนี้อยากบอกรักเหรอหรือพี่คิระพี่คิระอยากฟังเพลงอะไรคะ
อยากบอกรักคือร้องยังไงก่อนร้องเลยรอพี่กระก่อนว่าพี่กระอยากฟังเพลงอะไรโอเคเพราะฉันเป็นคนแบบนี้โอเคเพราะฉันเป็นคนแบบนี้รักใครแล้วก็รักฟังใจรักเธอไปแบบนี้ฉันกับเธอจะต้องห่างไกลฉันต้องใกล้เธอฉันไม่มีวันเป็นของใครจะไม่จำเป็นต้องขออย่าที่เธอไว้ฉันรักเธอตลอดไปเพราะฉันไม่เคยเปลี่ยนใจร้องเขามากพี่คีระพี่คีระอินเลิฟได้เลยช่วงนี้แต่ละเพลงที่พี่คีระเลือกมีแต่เพลงรักรักอินยูนิตเลยโอ้โหเพราะขนาดนี้ต้องยิงแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้เพิ่งผิดคำพูดไปพี่คีระคงยิงให้อ่ะทุกคนต้องเข้าใจใช่ไหมอ่ะพอแบบพูดมากมันก็เครียดนะทุกคนไม่คือแบบถ้ามันแบบประมาณ5โมงเย็นทุกคนหนูพูดได้นะแต่นี่มันแบบจะตี2แล้วอะแต่เยอรมันตกรอบพี่เครียดกว่าตกรอบเลยคนนอนดึกมั้งเกี่ยวกันมากหนูถ้ามันแบบ5โมง6โมงหนูพูดได้ค่ะหนูจะลากมาอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าโอ้โอก้องตกเลยแค่นี้ก็พอแล้วทุกคนพอมากเมื่อกี้ดอกไม้ล้วนๆเลยเออแว่นของเออไม่รู้อ๋อคือชีค่ะเพราะหนูไลฟ์ไงเลยยังไม่ได้คุยเล่นกันสนุกสนุกอย่าเครียดนะเดี๋ยวมาบอกวันหลังติดไว้ก่อนได้ค่ะหรือว่าเราจะรีแมชไหมคะทุกคนรีแมชก็คือไม่มีเกมแล้วนะไม่มีเกมก็คือปกติเอาอย่างอื่นที่แบบเป็นไปได้อะแต่พี่คีระแบนเลยตอนนี้แบนพี่คีระเลยเมื่อกี้แต่นุกเมื่อกี้นะคะทุกคนหักหลังนุกหมดเลยนะคะนี่ค่ะพี่ชาท่านะคะที่ช่วยพี่ต้นส้มก็คือ1ดอกนะคะเนี่ยหนึ่งดอกเป็นรางวัลจอร์จพินิกกี้เป็นเทพเปโนอ่ะตอนเนี้ยใช่ก็เป็นเทพแค่เมื่อกี้โอ้ยมีคนบอกว่า PK ท่องโลกตาสุดท้ายแล้วก็ไปแล้วให้เรา PK ท่องโลกเหลือหมดไงลืมแล้วพี่ดาราให้ดูเปโนเปโนไอเหยียบดวงจันทร์เมื่อกี้ไอเหยียบดวงจันทร์ที่คว้าดวงจันทร์เมื่อกี้ไม่คือพินิกกี้เหลือหมดแล้วก็ไม่ใช่เทพแล้วเหลือหมดแล้วไม่เล่นแล้วไม่มีขอบคุณค่ะพี่ไม่มีเหลือแล้วพี่วูดฟอกเดี๋ยววันอาทิตย์ผมรับฟังขอบคุณครับพี่เอ็มวันอาทิตย์ผมขอเรียนด้วยนะครับเรียนผมไม่มีแรงยิงตอนนี้หมดเลยวันที่ไลฟ์ใช่เป็นมีคนบอกว่าดีแล้วที่เราไม่ได้พี่เคกับพี่พลอยเพราะว่าพี่เคนทาโร่อยู่ไม่พี่เคนทาโร่เขาขอบคุณนะคะเขารักพี่เขาไม่ทำหรอกน่าจะทำนะให้ยูนิเวิร์สอีด้วยหรอเคยโอ้ my godพี่คีระเขียนว่าอะไรอ่ะพี่คีระบอกอย่าแบนพี่คีระเลยอย่าเพิ่งแบนหนูแบนสุดๆเลยพี่คีระไม่เคยเลยแต่ก็เมื่อกี้ก็มาปลอบใจหนูนั่นไปละพี่อินมาแล้วพี่อินเป็นเทพหนูอีกคนนึงพี่อินส่งให้หนูเหมือนกันนะเวลาหนูพีเคมันจีบผู้หญิงคนนี้พี่อินเดี๋ยวนี้เปหนูนะเดี๋ยวนี้พี่อินเปหนูนะคะเมื่อกี้หนูเห็นนะส่งเปให้พี่แพรนะเมื่อกี้หนูเห็นนะพี่อินอยู่ข้างสาวแล้วกดเลยบอลลูนนะไม่เห็นนะเมื่อกี้บอลลูนเหลือแพงมากบอลลูนแม่ดูอยู่แม่บอกพี่นิกกี้เด็กลงมากๆหล่อเลยนะคะใครบอกคุณแม่สาลีแม่หนูคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่สาลีพี่นิกกี้หน้าเด็กลงมากๆไม่ค่อยได้ดื่มครับช่วงนี้เมื่อกี้เพิ่งไปดื่มมาเลยได้กลิ่นเลยค่ะว้ายกินเลยแรงมากเป็นโน่นี่แรงนะพี่นิกกี้พูดเหมือนหนูเลยนะแรงมากไม่ใช่แบบกลิ่นแอลกอฮอล์มันปกติพี่พงขอบคุณค่ะมีคนบอกตัวจริงหรอมาอันนี้หมดแล้วหรอหมดแล้วตกรอบแล้วเรียมันพอดีพี่นิกกี้เป็นผู้ชายคนเดียวที่ได้อยู่นี้แต่พี่เคนขอบคุณค่ะพี่ว่าอ
พี่คิระให้หนูตั้ง1ดอกขอบคุณค่ะหลังจากนั้นเราก็ปาดเลยเชื่อมั้ยคะ1ดอกได้1ดอกเหมือนกันทำไมหน้าหนูม่วงเลยอ่ะขอบคุณนะคะอันนี้คือแพ้ไม่มีอะไรใช่ป่ะไม่มีโอเคก็อดเอ็ดให้เล่นก็อดเอ็ดเหรอก็อดเอ็ด3คนเลยก็อดเอ็ดมั้ย3คน3นะเหรอช้างแบบนั้นเหรอช้างมือเมย์โอเคสามรอบนะคะก็เด็ดสามรอบเท่านั้นเฮ้ก็เด็ดเอ้ยขอบคุณค่ะพี่ SP อะไรโอ้ได้เยอะมากหมดอะไรพี่ต้นก็ขอบคุณค่ะแจกอะไรโอ้ my god มันคือตัวอะไรอ่ะพี่วีแคนขอบคุณค่ะพี่ MMMMMMM ขอบคุณค่ะพี่ชายดูพี่ชายดูเอาเอ้าติดชนะติดอะไรทั้งนั้นเป็นเด็กติดเอาชนะเลยโอ้ยพี่คิระของผมค่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ทาจะชอบส่งอันนี้ให้หนูอ่ะเป็นอะไรโน้ตอ่ะทุกคนแค่นี้ก็ได้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนโอเคเล่นกอดเด็ดกันเถอะโอเคโอเคกอดเด็ดอะไรก็ได้เหรออะไรก็ได้กอดเด็ดแล้วโอ้ my god ขอบคุณค่ะพี่อาร์ตมาโอเคกอดยังก็เด็ดบ้านน้องเปียโนพี่โอเครอดในที่ก่อนเออควรจะจุดโทษแล้วเมื่อกี้ไม่โดนจับคู่กันไป PK จะดีกว่าอะไรนะมีคนบอกให้จับคู่กันไป PK จะดีกว่าครับมันไม่เช็คเบียร์เอาไหมล่ะรอบหนึ่งไหมล่ะใช่รอบหนึ่งเราก็จะไปจริงๆแล้วทุกคนหนูจะไปแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ไปสักทีแต่หนูจะไปแล้วแต่ว่าหนูก็จะอีกรอบหนึ่งเพราะเปียโนจะไปอังกฤษแล้วหนูก็จะไม่ได้แลกกับเปียโนแบบนี้อ่ะใช่ผมก็งงเป็นเจ้าภาพที่สามไม่ได้วิไม่ได้ทุกโทษงงเดี๋ยวหนูรอหาคนไปแล้วกันให้เป็นหนูหาคนไปเพราะหนูไม่รู้ใครเลยผมว่าผมเผื่อฝรั่งเศสแม่งเข้าไปเจอสเปนอันนี้ต้องรอให้อันนี้เอ็นก่อนนะคะแค่30ได้ทุกพี่เดี๋ยวเจอกันพี่เจอกันพี่ไลฟ์กับโอ้ my god เจอดิไม่เอาทุกคนจองกันหมดไปอ่ะบินไทยหรือเผื่อบินโทรศัพท์ที่นี่ดูที่ได้ดูอังกฤษใช่แล้วเวลาที่อังกฤษกับที่ไทยไม่ตรงกันหนูว่าหนูไม่ได้ไลฟ์กับเปียโนแน่แน่อ๋อหนูจะ6ชั่วโมงก่อนอะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะได้นะแบบไอไลฟ์ตอนไอ6โมงอยู่ไลฟ์คนที่คืออะไรแบบนั้นอะไม่น่าได้หรอจริงๆมีคนบอกให้ไปหาพี่พลอยจบเลยพลอยได้พลอยเป็นรุ่นน้องพี่อารักโอเคยูพีเคหมายถึงว่ารอบท้องโลกรอบเดียวเราจะไปจริงๆแล้วยูหาเลยยูเลือกยูเลือกใครก็ได้พลอยเป็นรุ่นน้องแต่พี่เขาแบบอยากไลฟ์ได้พลอยอยู่หรือเปล่าคนเดียวหรือเปล่าได้พลอยเป็นน่ารักพลอยนี่มีใส่ดีมากเอาไงสารีเอาทำไมกดแมทช์เอาไม่ได้ล่ะเป็นน้องมีที่ชาร์จไหมมีค่ะพอยินแล้วไหมเออแต่พี่รุ่นเก่าโฮสป่ะก็หนูหยิบมือถือไปดูว่าหนูหยิบมือถือแล้วที่ชาร์จให้พี่ได้ปะได้ค่ะหนูก็หยิบมือถือไปดูสิมีใครไอเอสนาเด็กไอเอสนาพี่ดูบอลได้ไหมได้ค่ะอ้าวมันจบแล้วใช่ไหมเป็นมีคู่คนไหนเป็นไงเหมือนบ้างดูทั่วกันไปละสวยเลยโบว์ตัวเก่งนี่สวยเลยคือได้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่หรออีกท่านนาทีแบบอ๋อหรือว่าหนูอยากฟังเพลงอ่ะไม่เอาเลยเดี๋ยวไปเอาพี่ชมให้ก่อนนะกดฟังเพลงก็ได้ไม่เอาเลยเพราะว่าหนูว่ามันตีสองอ๋อเออตอนนี้ใช่ไหมอีกแป๊บหนึ่งห้าคือยูจะอินไบต์ปะอ๋อจริงเหรอพี่พลอยจริงเหรอได้อินไบต์ได้เดี๋ยวหนูรีบไปเอาสายชาร์จให้พี่นิดดีกว่างั้นรอ1นาทีแล้วไม่ให้น้องเบนโนเบลสายชาร์จให้ก่อน คู่ต่อไปผมเชียร์โปรตุเกสนะครับเพราะผมชอบคริสเตียโน่แล้วเดี๋ยวมันซารีจะไปเมืองนอกอีกเปล่าเดี๋ยวน่าจะไปอีกค่ะ ไปที่ไหนเนาะน่าจะไปเดือนหน้าค่ะแต่ยังคิดอยู่ว่าจะไปไหนดีมาอังกฤษกับพี่มั้ยล่ะโหหนูอยากไปพี่นิกกี้บินเมื่อไหร่คะพี่บิน15แล้วพี่โนบินเมื่อไหร่คือหนูยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าพี่โนบินเมื่อไหร่จะไปแล้วเขาจะไปแล้วใช่ไหม2วันแล้วเร็วมาก
แล้วพี่นิกกี้ตามไปเมื่อไหร่คะพี่ไปเยอรมันกับน้องพี่ไปดูบอลนะอ๋อแล้วก็เลยไปอังกฤษใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจบบอลยูโรเดี๋ยวบินไปอังกฤษมาดิพี่จะได้มีเพื่อนมีคนมีวีโนคนเดียวก็พอแล้วถามแม่เหมือนแม่บอกแม่จะบินไปที่ไหนสักที่ป่ะใช่ค่ะใช่ใช่ไหมคุณเหมือนคุณแม่บอกใช่น้องเปียโนน่าจะไปอังกฤษเดือนนึงมั้งครับใช่ไปนานมากเปียโนไปนานมากอุตส่าห์รอลุ้นจุดโทษเยอรมันอดดูทุกโทษเลยวันนี้ทุกคนนอนดึกมากเลยอ่ะวันนี้คนดูเยอะมากเนี่ยขนาดตีสองยัง 2,800 เลยเยอะมากมากรู้จักพี่ไม่หนูรู้จักค่ะพี่พิมแต่พี่พิมไม่รู้จักหนูใครหินเหรอพี่พิมค่ะพี่พิมพิมประภาอ๋อพี่ก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเข้าปาร์ตี้เปโนไม่ได้ดูบอลเลยค่ะยูเร็ว PK รอบท่องโลก1รอบแล้วอาจจะไปละอันนี้คือเราจะ PK กับใครนะคะใครก็ได้ท่องโลกแต่ทุกคนบอกให้ไปกับพี่พลอยแต่ว่าไม่ได้ทำค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปนอนเลิกเลยเดี๋ยวพี่พลอยอ่ะหลายพี่เขาจะอยากหรออยากพี่เคหรอเพราะพี่เขาอาจจะแบบคุยกับเทพอยู่หรือเปล่าพี่พิมคะพี่พิมพิมประภามีคนบอกหรอแต่พี่เขาแบบเหมือนเป็นงานของพี่เขาเลยนะหนูไม่อยากรบกวนเวลาจริงๆอ่ะเอาไปคนที่ไลฟ์เล่นๆดีกว่าเออยูเลือกคนที่ไลฟ์เล่นๆอารีสองคนไปขอไอ้คุยกันสองคนน่ากันทุกคนเพราะว่าเปโนจะไม่ได้ไลฟ์นานแบบนี้หนูเจอกับเปโนจะไม่ได้เจอกันแล้วอ่ะเหมือนในไลฟ์น่าจะเป็นเดือนนะหนูว่าหนูเลิกนะวิ่งพี่หยกเหรอไม่เอาพี่เดี๋ยวมีคนมาคอมเมนต์ในห้องหนูก็อยากฟังอยากเพิ่มพี่เคสได้ไหมอยากฟังกฎหมายแล้วกดมั่งๆเลยนะคะโอเคคุยช่วยใครมาคุยไม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสุ่มมาค่ะหนูสุ่มมาสุ่มมาโอเคพี่แค่รอบนึงได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเล่นๆเลยนะคะคำๆนะคะสวัสดีพีทวันนี้แอปธนาคารใช้ไม่ได้โอเคโอเคพอดีงั้นหนูดูสตากรรมพีเครอบนี้แล้วนะว่าหนูไม่แล้วหนูเพิ่งดูคลิปพี่คนนี้ค่ะว่าเป็นพี่ดิกกี้ใช่ไหมเฮ้ดิกกี้อ่ะหนูเพิ่งดูอะไรนะที่คลิปแบบซื้อของอะไรอ่ะครึ่งรอบได้ไหมนี่โอ้ my god เซลฟี่ป้าซื้อของอะไรหรอคะคลิปอะไรอ่ะบ๊อบแน่เลยอันบ็อกซ์บ๊อบอันบ็อกซ์อันบ็อกซ์พี่อะไรเนี่ยซื้อของปอหน่อยปิดตามแล้วครับน้องกวางไปขอต่อหน่อยค่ะรอบได้ไหมรู้จักเขาไหมแม่ขอต่อเอาก็ได้พี่น้องพูดเยอะๆนี่คือคุณข้อหมดเป็นใบนะคะคุณเนี่ยเหรอเซนนิกกี้และฉัตรไงไม่ใช่แฟนพี่ที่ได้รู้จักนะครับน่ารักมากมากเข้าไปเร็วมากนะแบบนี้เอาจริงๆก็ไม่รู้จักหรอกแต่ก็เพิ่งรู้จักตอนที่เขาแนะนำตัวเมื่อตะกี้นี้แหละติดตามแล้วครับโอเค
ก็รู้จักตอนเมื่อได้ทีนี้เราก็บนแฟนตรงตรงไหนเอียงตรงไหนตรงไหนเนี่ยค่ะแฟนตรงขาที่ขอบติดตามตัวพี่ไม่รู้จักค่ะหนูจักคุณมิกกี้อยู่ตามน้องพี่นี่พี่มันเทพหนูนี่ใช่หรอทำไมเขาบอกตรงเต็มเลยอ่ะหนูคุณชายอ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณใจจอไหนพวกพี่จอไหนดีตรงเดินสตาร์นั่นแหละจอไหนล่ะอันนี้สุ่มกันมาหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยคิดว่าแบบเป็นเพื่อนกันมาด้วยกันพรมลิขิตพรมลิขิตจอล่างแล้วพี่ก็แบบว่ากดรับพร้อมกันด้วยอะค่ะอ๋อเองมาพร้อมกันเลยจอล่างเนี่ยเหรอเนี่ยนี่มันท่าหายไปแล้วเฮ้ยใช่เฮ้ยเอ้ยใช่หนูดูเอ้ยใช่เลยสาลี่พี่สาลี่ไม่เราทำอะไรอ่ะเราทำไม่แล้วหนูแบบไม่ได้แบบมองหนูจะเล่นตรงไหนจะเล่นแบบจอบนเขาบอกกันเลยตรงไหนสรุปแล้วเขามีแต่คนรู้คนดังทั้งนั้นเลยแล้วเราเพิ่งมาหัดไงนี่ดังเพราะฉะนั้นเราต้องพูดดังๆค่ะพี่ขนมปีนอุ้ยคนดังเพราะว่าเสียงพี่ช่วยหนูขอจอไปแต้มหนูทำไมน่ารักจังยิ้มเบาๆไปแต้มหนูแบบไปแล้วกลับมาแล้วเหรอไปแลกเหรียญมาหรือเปล่าเมื่อกี้ตรงไหนขอบคุณไม่นึกถึงว่าตรงไหนไปแล้วอ่ะพี่ไม่นึกพี่สันลีคือเราแพ้แล้วอ่ะไม่อ่ะช่วยเราเฮ้ยพี่เปียโนจะไปอังกฤษแล้วฮะใช่ค่ะหนูจะบินแล้วค่ะน้องเขาแบ่งพี่ทาทาพี่มีเทพเหรอคะพี่มีเทพแน่หนูว่าพี่ขอบคุณค่ะโอ้โหทำไมมันน่ารักพี่ขอบคุณนะคะโอ้ my god ใครอ่ะเทพพี่นั่งอยู่ข้างๆนะนี่คนที่หนึ่งคือใครอ่ะโอ้ยใครเหรียญหมดคนนึงใครทุบหัวหนูเอาดีๆโอเคไม่เป็นไรน้องกวางไม่เป็นไรน้องกวางหนูว่าหยิบขอนก่อนมันน่ากลัวเพราะเราไม่เห็นของเขาใช่ไหมโอ้ยพี่ฮันเล่นหนูก็อยากมีแต้มกับเขาบ้างอะไรบ้างเทพหินพี่หินสุดยอดอะโอ้ my god ดีกดติดตามให้ขอบคุณนะคะดีมากตาดีมากกดติดตามพี่ฮันเล่นหนูก็อยากมีแต้มกับเขาบ้างนะอันนี้สองเทพชยาหนูไม่ค่ะพี่เฮียนปกติต้องไปอยู่ของผู้หญิงนะแล้วก็พี่เฮียนนะเดี๋ยวนี้อุ้ยพี่เฮียนทำไมโอ้ยพี่พี่โอ้คิวต์พี่เฮียนอะไรเลิฟเทพพี่อุ้ยขอบคุณค่ะเทพชายานะคะอุ้ยเขามีคอนเยอะอ่ะเดี๋ยวพี่เฮียนพี่เฮียนต้องส่งหลายๆอย่างให้หนูดูแล้วแหละเพราะว่าดีติ๊กตอกของขวัญน่ารักเข้าใจนายเขาอุ้ยพี่ทาทาขอบคุณนะฝั่งนี้ไม่มีการ์ดเลยไหมเฮ้ยมีการ์ดไหมฝั่งเราไม่มีการ์ดเลยเฮ้ยเหมือนหนูมีอันนึงบีเหมือนมีอันนึงอะมีอันนึงก็ใช้เลยขู่เขาหน่อยขู่เขาหน่อยอู้พี่โอ้มันจะเกิดไปแล้วมาโอ้โหพี่จะกำลังดูพี่นิกกี้ยิ้มเลยนะมันเมาแน่เลยที่เนี่ยไปกินเมาหรือเปล่าไปกินเมานะลิฟต์ก็จะอีกว่าคุณลิฟต์คุณนะคะพี่ชิระน่ารักมากเลยคุณลิฟต์นะคะพี่ชิระน่าโดนป่าหรือเปล่ายอมเฮ้ยเหนื่อยอ่ะเฮ้ยพี่ชิระไม่ทันแพ้เลยแพ้เลยอุ้ยแพ้แบบนิดเดียวอ่ะแบบนิดเดียวเลยอ่ะพี่เท่าไหร่อ่ะตัวสี่ป่ะดูดิเท่าไหร่ป่ะตัวสี่ป่ะพี่คิรัตเมื่อกี้เหมือนส่งไม่ทันไงพี่คิรัตส่งแต่ไม่ทันพี่คนนี้โอ้โหพี่ยุทธเหรอพี่เป็นเทพหนูคุณยุทธคุณที่เป็นเทพหนูนะคะแล้วคุณที่เป็นเทพเหรอคุณที่เป็นเทพหนูเป็นเทพของคุณค่ะพี่โนคุณที่ส่งเท่าไหร่7,000เลยเหรอโอ้คุณนิ่มจ้าไม่ช่วยหนูแล้วโหคุณนิ่มขอบคุณนะอะไรอ่ะเมื่อกี้หนูไม่ได้ดูเลยไอ้นี่ว่า
ดีแล้วต้องขอบคุณน้องอะไรเนี่ยยูค่ะน้องยูช่วยแบกขอบคุณนะคะพี่ๆเล่นรอบเดียวใช่ปะพี่ๆอ่ะเล่นรอบเดียวใช่ไหมแล้วไม่พี่แล้วแต่น้องๆเลยครับพี่ดูบอลครับเอาไงดีทุกคนอีกรอบนึงแกหรือว่าสามรอบวนหรือยังไงอะหรือว่าเล่นเป็นทีมไม่มีเทพนะคะงั้นฝั่งนี้ไม่มีเทพดูก็ไม่มีเทพไม่มีได้ยังไงดูแต้มตัวเองใส่ผมไปกระตุกลืมหนวดเสือเดิมใช่ไหมทำเกมสุดท้ายพอนะคะหนูไม่ได้มีเทพแต่ว่าทุกคนแบบว่าแค่พยายามช่วยแบบส่งเฉยๆน้องยูสู้ๆหนูไม่มีเหมือนกันแต่ว่าพี่เขาช่วยกันส่งรอบต่อไปคงให้เขาชนะแล้วอ๋อตอนนี้พี่คลาไปแลกเหรียญอยู่ไงขอโทษด้วยนะครับน้องเมื่อกี้พี่คลาส่งไม่ทันพี่ยูขอบคุณนะครับใครอ่ะจะนอนทุกคนหนูไม่ได้ไปจะผิดใครก็อ่านคำกันอยู่แล้วแค่ชิ้นแดงเหรอคะยังไม่ชิ้นแดงยังไม่ได้อ่านเม้นใครเลยพี่หินจะไปไหนพี่หินบอกไปดีกว่าหินน่าจะเมานะหินอ่ะพี่หินบอกไปดีกว่าไม่เป็นไรมีการ์ดปะหินน่าจะเมานะดูทรงอ่ะพี่มีการ์ดไหมเดี๋ยวอ๋อน่าจะเป็นเม้นข้างบนขอบคุณค่ะพี่ชลากุหลาบหนึ่งดอกพี่ชลารอข้างหน้าไงพี่คิราบอกไม่ไหวกูเสียเยอรมันเหมือนกันชัวร์เลยอ่ะกุหลาบหนึ่งดอกตั้งหนูทำไมลาพักไปตั้งหลายวันนะเพราะว่าหนูไม่ได้ร้องเพลงแล้วว่าเวลาร้องเพลงพี่ละยิ่งดีแบบทุกเพลงที่พี่ยุทธ์ร้องได้จริงเหรอไม่ไม่เป็นไรพี่ยุทธไม่ต้องเข้ามาปั่นนะแล้วหินไปไหนแล้วไปนอนหรอหินหมกไปแล้วค่ะเลือกอ่านนะโอเคไม่ต้องเข้ามาปั่นหนูหรอกทุกคนนวมไม่ฮะไม่อะไรไม่เป็นไรไปแล้วจริงๆเมื่อกี้อ่ะโหดมากพี่ยุทธ์อ่ะเป็นอะไรไปตัวจะบอยโอ้ไม่ต้องมาแล้วหรอที่จะมาแล้วโอ้ยพี่ชายหนูขอบคุณนะคะมาแล้วหรอใช่บล็อกใช่ไหมขอบคุณนะคะพี่แฟนเก่งพี่ชดใช้สวัสดีค่ะว่าพี่โจโจ้ได้สเปนขอบคุณนะคะโจโจ้พี่โจโจ้แท้ขอบคุณนะคะพี่ธนูพี่คิระโอเคเอาไปว่าหนูจะไม่อ่านคอมเมนต์แล้วคืออะไรอะดูไม่รู้อ่ะดูไม่ออกปล่อยผ่านไปแล้วกันไอ้ฟูมอยู่ปะว่ามันไม่ใช่เรื่องของหนูเนาะขอบคุณค่ะมันก็เป็ดอ่ะเหมือนท้องฟ้าเลยขอบคุณนะคะเหมือนท้องฟ้าหนูจะไม่อ่านคอมเมนต์แล้วกันนะคะไม่ต้องปั่นหนูเออใช่พี่เขามาปั่นหนูเหมือนกันหนูขอไม่อ่านคอมเมนต์แล้วกันเลื่อนผ่านพี่ใครอยู่ห้องหนูบ้างเนี่ยพี่ดาวฟูโตสวัสดีค่ะเฮ้ยพี่เพิ่มหายไปไหนอะใครอยู่ห้องหนูช่วยหนูขอโจหน่อยเพิ่มหนีเราว่ะน้องโยต้องพี่เพิ่มกลับมาก่อนกลับมาเพิ่มคะแนนก่อนตอนเนี้ยพี่โน please talkขอบคุณนะคะหน้าไว้สูงดีแต่เราสู้สัก100โอเค100ก็พอแล้วค่ะพี่ยุทธ100ก็พอแล้วจะได้ไปก็มาแต่ประเด็นคือพี่เพิ่มหายไปไหนฮะแต่แล้วไม้ขนมคุ้มค่ะขอโทษค่ะก็ช่วงนี้หนูจะไม่อ่านคอมเมนต์ใครแล้วกันนะอีดีเตอร์ไม่ได้ต้องจับขอบคุณหมี
นี้ค่ะหนูต้องปิดประตูอ่ะโอเคเอาเลยถ้าจับไม่ได้ก็ลอกหุ่นน้องยูสู้สู้โอ้ยเอาเลยไปสู้ยอมเถอะพี่ยูไปไหนพี่ยูพี่ยูสู้สู้พี่ยูยอมเถอะพี่เขาอยู่จอเดียวกันเธอไม่เปลี่ยนฝั่งอุ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกเทพสู้ลูกเทพไม่ได้ครับเออลูกเทพอ่ะสู้ไม่ได้นะอยากเม้นพี่ด้วยก็คือตอนนี้หนูแยกไม่ออกเลยว่าคนไหนปั่นอันไหนยุดหนูเนี่ยคือเข้าใจไหมหนูเลยขอการเรียกก็ขอทำไมมีคนไปปั่นน้องเหรอครับอย่าเพิ่งแบบยุดหนูอย่าเพิ่งน้อยใจได้ไหมหนูไม่แยกไม่ออกเลยเนี่ยว่ายุดไหนปั่นยุดไหนยุดหนูเย้ขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบุ้ยบุ้ยบ๊ายบายค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทำไมก็ what happened งงอ่ะคืออะไรไม่เข้าใจเข้าใจเหมือนกันไปพิมพ์ห้องเขาให้ถามว่าน้องชอบพี่ตัวไหนเป็นว่าอะไรอ่ะหนูงงยูไม่ต้องไปแล้วจริงๆเป็นโออาจจะต้องไปแล้ว Thank you นะสันบ๊ายบายซาลี่ทุกคนมากๆนะคะที่ส่งให้ขอบคุณนะคะพี่คิราขอบคุณนะคะพี่โจโจบอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่นิกกี้เจอกันนะคะพี่นิกกี้บ๊ายบายเปียโนทุกคนบ๊ายบายขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ท่าท่าขอบคุณนะคะนะคะฝันดีค่ะทุกคนเออโอเคไปเรื่องก่อนไปพี่คนบอกว่านี่แหละ FC ถึงบอกว่าอย่าท่องโลกอ๋อถ้าท่องโลกจะมีแบบนี้หรอผลที่ผมไม่ค่อยไป PK อ่ะเกรงใจคนอื่นอ่ะเกรงใจเขาอ่ะเกรงใจเหมือนกันโอเคไม่ไปท่องโลกละเพราะไป PK เพราะเคยไปแล้วเขากดปิดเสียงพี่เลยหน่อยไม่ไปละบ๊ายบายสวัสดีบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพี่นิกกี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้าหนูคุยกับ FC